อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขิอานันปริหารขอให้มีแต่ความสุขตลอดไปขอให้มารดาบิดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายพร้อมทั้งเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายของข้าพเจ้าจงอย่าได้มีเวรคำสอนพระสงฆ์องค์เจ้าชี้ทางให้เราร่มเย็นแจ่มใสเราต่างปลีพักดีกายใจชาติศาสนากษัตริย์ไทยเราเทิดทูนไว้ตลอดกาลร่วมกันเสริมส่งพุทธศาสตร์สืบไปด้วยใจสมัครสมานสัญญาลักษณ์นกพกาจะเป็นสีวิญญาณเบิกบานเพราะแสงธรรมส่องทั่วโลกาพวกเราชาวพุทธมามกะขอเชิญคุณพระปกปักรักษาเป็นร่มโพคุ้มครองชีวาโดยจิตกุศลเมตตาเป็นสุขหันษาทั่วเธจากนี้ไปขอเชิญท่านทั้งหลายรับฟังรายการสาระธรรมยามแลงดำเนินรายการโดยพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เชิญรับฟังThank you.
น้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาพอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้จุตนจุองค์พร้อมกันนี้ขอถวายความเคารพท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีผู้ร่วมรายการประจำวันพุธที่17เดือนกรกฎาคม2562ในวันนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงครับเจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านมาปะกันแล้วมาปะกันในรายการสารธรรมยามแลงประจำวันพุธเวลาบ่ายสามเป็นต้นไปขณะนี้เวลาบ่ายสามครับ7นาทีณสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นพระพุทธศาสนาจริยธรรม FM 96.0 ตลอดจนถึงญาติโยมที่เข้ามาทางระบบเฟซบุ๊กชื่อของอาตมาภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมญาติโยมก็เข้ามาชมเข้ามาฟังกันได้เอิ้นไปตังญาติโยมที่ฟังตังเมืองฝางแม่อ้ายชัยประการติดตามคลื่น FM 100.25 สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางตั้งอยู่ณที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาก็ติดตามหาฟังกู้ขนานอนุโมทนากับพระคุณเจ้าพระเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่เปิ้นได้ก็สัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังต่างบ้านไม่ว่าจะเป็นที่ห้องทรงวัดยังกวงตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยท่านพระครูปรัชสุรเดชสิริสุวรรณโนผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่น96ญาติโยมก็ต้องขออนุโมทนาที่เข้ามาชมตามระบบ Facebook โทรศัพท์เข้ามาก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ติดตามในสถานีวิทยุ96แล้วก็ท่านอาจารย์เจริญหรือว่าตู้ปิ่นเลินได้เป็นธุระก็สัญญาณเอารายการนี้ไปสู่ผู้ฟังต่างเมืองฝางแม่อายชัยประการออกอากาศที่คลื่น 100.25 ขออนุโมทนาวันนี้วันพุธก็มาปะมาพบญาติโยมท่านทั้งหลายเหมือนเดิมเป็นวันพุธสำคัญแถมวันหนึ่งซึ่งตะวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมไปวัดไปวาใส่บาตรทำบุญมาค่ำยามแรงก็นอนวัดนอนวาฟังเทศฟังธรรมตะวันนี่ก็เป็นเรื่องของศรัทธาญาติโยมวันนี้เข้าวาสาก็เป็นเรื่องของทุกเจ้าเราจะนับทุกเจ้าวัดเรามีขี้ตนก็จะฮู้กันวันนี้ย้ายเข้าย้ายออกวันนี้จะฮู้กันละศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายหลายท่านได้โทรศัพท์มาบอกอาตมาภาพได้อู้เอตันอาจารย์กังวาสานี่ทุกเจ้าไปนอนที่อื่นได้ก่อนก็เดี๋ยวจะมาสนทนากันถามจันทร์ท่านพระครูสุเมธบอกว่าเอวันนี้เขาจะมีคำถามมาอย่างก้าก็มาเปิดพอในใบเก่าๆปีนไปไปมาก็คำถามค้างแบบนี้ก็เลยแวบใจได้ว่าเป็นคำถามที่ศรัทธาญาติโยมเขาสงสัยเนี่ยแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายก็อยากจะได้ยินได้ฟังพระสงฆ์ได้ตอบคือศรัทธาญาติโยมเพื่อเป็นความรู้วันนี้มาอยู่2รูปด้วยกันขาดไป1รูป
ก็คือท่านพระครูกัลยาณปราโมทท่านก็มีศาสนกิจเนาะบ่ได้มาร่วมรายการมีอัตมภาพแล้วก็ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีอำเภอเดลอเหมือนเดียวกันหลายท่านก็จำวัดพิษเหมือนกันนะช่วงก่อนอาตมาจัดรายการที่96นี่ช่วงเจ้าก็ว่าตู้เจ้าได้รออีเนาะหลายท่านสดไปวัดพระธาตุได้รอบุญไปถามหาตู้เจ้าที่จัดรายการมีนี่ก็พระคุณเจ้าที่เพิ่นอยู่วัดพระธาตุได้รอพวกก็บ่ฮู้เรื่องเนาะปรากฏว่ามีนี่ก็ตู้เจ้าได้รอนะกับนี่ก็พอดีมีพระคุณเจ้าเพิ่นก็ท่านอาจารย์บอกชื่อวัดไปเลยวัดม่อนฤาษีก็ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีวัดม่อนห้วยแก้วก็ท่านพระครูกัลยาณปราโมทเอกะบอกชื่อวัดไปเลยถ้าไปบอกตุ๊เจ้าได้หล่อตุ๊เจ้าได้หล่อก็เป็นตุ๊เจ้าเป็นก็ที่จริงก็คืออำเภอได้หล่อน่ะนะแต่ญาติโยมเขาจําว่าตุ๊เจ้าได้หล่อนี่นะเออก็เป็นเล็กๆน้อยๆเนาะเกตเล็กเกตน้อยแต่กี้ก็แวบใจมาว่าหลายท่านว่าเอ๊ขับรถไปกลางตากลางตางปะแสตุเจ้าบกรถพ่องอย่างพ่องเนี่ยตอนบ่ายตะกี้ก็มีพระคุณเจ้ามาเยี่ยมมาเอวหาก็สนทนากันเรื่องนี้แล้วก็จะได้นำเข้ารายการถามท่านพระครูสุเมธตัวเหมือนกันกรณีเฮาปะตุเจ้าบกรถกลางวสายเฮาใหญ่ได้ตะกี้ก็สนทนากับพระคุณเจ้านั่นบอกว่าเฮาสังเกตกะแต่ว่านี่ถ้าเป็นพระแต้เนี่ยทรงผมต้องเหมือนกันหมดเพราะเพิ่นโกนผมหมดโลดวาเนี่ยเนาะต้องเหมือนกันหมดแต่ถ้าว่าตะวากับวันนี้หัวยังดำผึดอยู่เนี่ยมันแปลกๆละญาติโยมต้องสังเกตต้องแปลกๆละหรือบ้านก็ไปแปลงเต้นแปลงยังแปลงตุบกลางตากลางตาญาติโยมต้องสังเกตละอย่างอีกอย่างอีกก็แปลกๆนี่นะกรณีอีกก็มีนักเนี่ยบางทีในกลางวสาช่วงนี้ก็บางทีญาติโยมเขาศรัทธาก็มีนักอยู่เนาะโดยเฉพาะญาติโยมตั้งเมืองตั้งเหนือเขาเนี่ยตมาภาพเขาเองก็เคยป้าเหมือนกันไปโซนแถวตั้งลำปางไปตั้งดอยขุนตาลเนี่ยก็เกิดรถกลางตั้งตลอดเหมือนกันตัวญาติโยมเองก็ฮับไปเนาะฮับพระคุณเจ้าก็อินดูเปิ้นถึงเวลาจะลงรถมาอ้าวขอปัจจัยหน่อยโยมอ้าวโยมจะทำใจจะได้ก็เฮือก็เฮือไปเนาะเอาก็เฮือก็อย่างได้แล้วก็มาเกิดบ่ม่วนใจนะเราจะมีวิธีจะได้อีนะแล้วก็ในช่วงกลางภาษาเนี่ยพระคุณเจ้าจะไปปฏิบัติกิจอันใดที่ในวินัยในระเบียบของพระเปิ่นมีข้องดเว้นอย่าใดจะได้นำปัญหานี้ถามท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีต่อไปช่วงแรกนี้ขอครับนิมนต์อาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้พบปะศรัทธาญาติโยมก่อนเป็นเบื้องต้นขอกราบนิมนต์ครับกราบคารวะครูบาอาจารย์ทุกรูปสวัสดีท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนาวิกรมผู้ดำเนินรายการเจริญปอนคณะศรัทธาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางเฟซบุ๊กแล้วก็ทาง YouTube เนาะที่โยมดุสิตได้ทำไว้ตลอดวันนี้วันพุธที่17เดือนกรกฎาถ้าอู้ถึงเรื่องสัปดาห์ก็คือสัปดาห์วันเข้าภาษาสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาเป็นสัปดาห์แห่งบุญแต่ที่ได้ยินท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้เกริ่นจวนในหัวรายการว่าจะโอ้กันเรื่องเกี่ยวกับกันจะเข้าภาษานี่ว่าจะไปกันไปตั้งใดก็เดี๋ยวก็อู้จากันเนาะว่าจะโอ้กันไปอย่างใดขอให้เป็นเรื่องการเป็นสนทนากันเนาะว่าได้ว่าจะไปกันโอ้กันเรื่องยังมันได้ทำได้เต็มที่ในภาษานะอย่างครูบาอาจารย์เหมือนกันก่อนที่จะเข้าภาษาเนี่ยก็ไปบ้านใต้บ้านเหนือ
ขึ้นเหนือล่องใต้แอวฮั่นแอวนี่ได้อยู่แต่พอเข้าภาษานี่มาได้ละต้องอธิษฐานอยู่กับตีกับตางอยู่เฉพาะตีเริ่มต้นในสมัยพุทธกาลมาละมีต้นบัญญัติเรียกว่าอธิกรรมต้นบัญญัติตุเจ้าถึงยามฝนมันสังคมเกษตรกรรมสมัยอินเดียโบราณถ้าลุ่มแม่น้ำคงคาครอบคลุมภาคเหนือทั้งหมดแล้วก็พระพุทธองค์ส่วนมากข้าจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็เผยแผ่แถวภาคเหนือมันเป็นสังคมเกษตรกรรมนะตุเจ้าบัญญัติในภาษาเจ้าบ้านเจ้าจองปลูกผักปลูกไม้ปลูกพืชผักสวนครัวกันหน้าฝนตุเจ้าก็ไปย่ำไปอย่างกันแล้วก็หมู่นิครนหมู่ปริพาชกทั้งหลายติเตียนว่าเขาถึงย่างฝนมาเขาก็ย่างเหมือนกันปอกก้าเกวียนปอกย่างปอกอยู่กับบ้านกับจองปอกเดินทางกันหน้าฝนทุกเจ้าก็ย่างหมาย่างห้องกาก็เลยเป็นต้นบัญญัติมาแล้วพระองค์ก็อนุญาตให้ว่าเฮ้ยจะจำมาสากันเนอะหน้าฝนสามเดือนนัดต่อถึงฉลองกนัสถาเรื่องฮับกฐินเดือนหนึ่งรวมเป็น4เดือนบัดบ่ไปไหนกันเด้อเลยนั่นก็ก่อยไปกันอันนี้โดยว่าโดยกว้างๆเนาะช่วงแรกก็ปะกันเด้ออีกก่อนขออันท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมดําเนินรายการต่อไปครับว่าอย่าไปกันทางใดครับนี่หมดครับสาธุศรัทธาญาติโยมก็ได้ฟังอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้เกินเป็นเบื้องต้นต่อไปก็จะได้เป็นการอู้จาสนทนากันแต่ว่านี่เปิ้นว่าเป็นเข้าวาสาสทาเนาะแล้วก็วันนี้เป็นเข้าวาสาตุเจ้าแต่ว่านี่เป็นเรื่องของโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสทาล้วนๆเลยเนาะตั้งแต่เริ่มมาเจ้ามาตานขันเข้าใส่บาตรแล้วก็มาเข้าวาสากันอันนี้เป็นกรรมตั้งเหนือเฮาตั้งเหนือแต่ไปแยกไปแยกตั้งใต้ตั้งใต้เปิ้นว่า2วันแยกแยกเลยอ๋อครับเป็นวันอาสันหปุจจาก็อาสันหปุจจาวันเข้าภาษาก็เข้าภาษาเข้าภาษาก็เข้าภาษาแต่ว่าตั้งเหนือเขาเปิ้นว่าเข้าภาษาก็วันเดียวนะครับกระทำบุญกับแต่แต่ว่าว่าก็วันเดียววันเดียวแต่ว่าตั้งแต่ตีสามมาจนถึงสี่ทุ่มหมดเนาะน้ำนองเนาะมันมีช่วงที่เขาอย่าได้พออย่าพักหน่อยประเดี๋ยวมันสถามาตานเตียนพอมันตื่นมาตีสามก็เกียมตัวเนาะขอเล่าอีกหน่อยเนาะเอาเกณฑ์ตัวเขาไปสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยครับเขาไหว้พระเสร็จสายมาหน่อยขวายมาหน่อยสถามาวัดพอมาวัดเขาทำกิจกรรมในสถาศาลาอย่างเรียบร้อยไปศาลเจ้าศาลเจ้าเสร็จลงบทไปลงบทสดบทสดพี่มาสถามาตานเตียนตานเตียนเพราะยังบัดตันได้พักเนี่ยเข้าห้องน้ำมาต่อยประตูห้องกรรมเดียวอันสถาอย่าเติดภาคบ่ายมันละสองโมงสามโมงพอภาคบ่ายเสร็จย่างได้สักกรรมหน่อยสถาก็ตานเตียนกับห้องแรงมาหกโมงมาก็มาให้ส่วนมนเย็นทำละครับพอส่วนมนเย็นเสร็จสองทุ่มก็เวียนเตียนทำละเวียนเตียนพูดอะไรสี่ทุ่มอ่ะแต่ว่านี่นะตั้งแต่ตีสามมาแล้วพอเวลาอย่างมีคุณค่าแต่เนิ่นแต่ว่าวันเดียวไปได้นะวันเดียววันอื่นก็มันก็ว่างเบ้อเนี่ยนะคลายละครับก็มันมีช่วงเวลาว่ามันจะย่างไหนก่อนแต่มันไปลงที่ตู้หลวงอ่ะจะให้ลูกวาดไปมันก็บ่เต็มใจเต็มใจก็มีเหมือนกันก็เวลาไปท่านพระครูอยู่เอารถออกวัดไปก็มีนะก็บ่เป็นอย่างนั้นแต่มันหน้าน้อยๆไปละเสียงน้อยๆไปละเสียงอ่อยๆไปแม้แต่สวดมนต์เหมือนกันเนาะครับสวดมนต์บ้านเนี่ยนะมันยืดแล้วหรอศรัทธาบอกนะครับทุกเจ้าเฮาไปไหนอ่ะนะเออเจ้าเฮาเลยเออทุกเจ้าเฮาไปไหนล่ะท่านนั่นก็บางทีก็นิมนต์ตู้หลวงเหมือนกันเนี่ยลูกวาดบักกับประเต็มใจใจถ้าตู้หลวงเหมือนกันเวลาสวดมนต์เนี่ยมันเข้ากันหรอครับเวลาเฮาย่างลมหายใจเฮือกนึงเนี่ยต่อได้เลยต่อกันแสดงว่าเที่ยวบินสูงมันฮู้ฮ้อมกันฮู้ฮ้อมถ้าเป็นลูกวาดนี่ย่างก็ย่างตื่นมุกมันบ่ต่อเฮามันบ่ฮู้จังหวะกันถ้าเฮาสวดด้วยกันเมินๆเนี่ยมันฮู้จังหวะกันหรอครับแต่ว่ามันจะมดเฮือกหายใจแล้วตัวนั่งก็ต่อกันขึ้นมาเพิ่นก็เลยใจเข้าภาษานี่ก่ะในการที่อยากให้ตัวเจ้ามาปรับเสียงกันสวดเจ้าเย็นเจ้าเย็นเนาะสวดเข้ากันแบบในกลางภาษานี่นะเราว่าจะเป็นสวดมนต์ทำวัดก็ดีสวดเจ็ดตำนาน12ตำนานเนาะ
ทอข้องมาแล้วสถามาแยงพอละอย่างนี้มนไปเป็ดรุ่นหลวงครับละก็บัฟเฟอร์กันทำไม่ทำละโอ้โหกำลังอย่าข้องกำลังก็จะข้องกำลังจะเข้ากันดีอ่ะครับอันที่สวดบัดได้เต๋อมาใหม่อย่ากับบัฟซ้อมท่านก่อนบัฟเอาเต๋อเป็นละสวดดีๆอ๋อนี่มนไปละแต่เขาก็บางทีก็อันเอ๊ะก็สถาเนาะครับให้ทรงตนทุเจ้าที่เปิ้นมาเข้าใจเรื่องขนบธรรมเนียมประเภทนี้หรือเตธรรมมาได้ครูธรรมะก็อันก็ตู้ทรงไผมาเนี่ยอย่างว่าอันยังก็ไปจ้างสักอย่างว่ามาทำแล้วครับก็น่าหันใจเหมือนกันนะบางทีเขาจะว่าศรัทธาเหตุใดบัดนิมนต์ลูกวัดนิมนต์กับตู้เจ้าตู้หลวงวัดใต้วัดเหนือมากเนี่ยก็เปิ้นเต็มใจเวลาสวดมนต์สวดอย่างนั้นครับเรื่องสังคมมันเนี่ยนะสังคมตู้เจ้ากับชาวบ้านเรื่องส่วนตัวเรื่องประพฤติปฏิบัติกับเรื่องอันนั้นเรื่องส่วนอันนั้นก็ว่างไปอย่างนึงครับแต่สังคมตู้เจ้ามาแล้วก็โยงไปหาที่ท่านอาจารย์จวงหัวตะกี้เนาะว่าพระตู้เจ้าบันไตบันตะกะที่จริงให้ทำบุญจริงๆตู้เจ้าว่าเท่าไหร่เนี่ยครับแน่นอนดิบอกว่าหันหน้าปื้นกันนะหันกันเนาะกันแล้วสมัยก่อนเนาะสเตียผมอู้เล่นกับแม่กันตู้บอกน้ามาจูอีแม่พอหน้าโคตรเสียงอนเปิ่นเลี้ยงอ่ะเปิ่นมาเออมีกี่เหลี่ยมทั้งมาอู้ไตอู้เหนือพวกพันพวกนี้ตรงไปเลยพอหน้าโคตรเสียงหมายความว่าเปิ่นหูน้ำปื้นเหรออันนี้เหมือนกันเขาอยู่โดยศรัทธามาเมิ่นเนี่ยหู้กำลังกันสิบปีเช้าปีครับยิ่งภาคกลางนะครับอันเขาไปบวชกับหลวงพ่อตั้งแต่หนุ่มๆเลยเนาะจนเป็นป้อเป็นป้ออุ้ยอ่ะครับลูกเขาก็ไปบวชกับหลวงพ่อหลานเขาก็ไปบวชกับหลวงพ่อยอมกันเพราะว่าหลวงพ่อจะเอ๊ะวะว้อยๆอันนั้นก็ยอมมันยอมอ่ะมันไหวแล้วก็ถึงโยมก่อนไปละอ่ะมันห้องน้ำปื้นกันหรอครับอันนี้เหมือนกันว่าเขาอยู่โดยคณะสถาสุตประสาเนี่ยมันหู้หอมหู้ต่างกันตู้หลวงจะเอ๊ะอะไว้วานบางทีอันถ้าอู้ตามเลดตู้หลวงเนาะอัตตาตัวตนมันก็มีเหมือนหรอก มันศรัทธาอย่ามาแย่งมันได้มันบัดเทียงวักแต่เปิ้นยอมกันนะแต่ถ้าลองบัดยอมกันกันถ้ามาใหม่ๆอ่ะทำไมใหม่ๆยังหมกหุ้มกำลังกันนะครับงัดข้อเลยกันงัดข้อเห็นหลวงพ่อให้มกได้เห็นหรอแต่ถ้าอยู่ด้วยกันเมินๆหลวงพ่อเปิ้นโอเปิ้นสร้างปกสร้างแต่วัดวาอารามอย่างปนิปัตปัตปูนแจ้งบัดแจ้งประกอบลูกสุดโยกห้องเปิ้นหูหูกำลังเนี่ยอันกัมโบราณเปิ้นว่าแต่นะสุดโยกห้องกับวัดวาอารามมันบัดเศร้าหมองจุ่มเย็นเหงื่อ อันอย่างก็ตุ๊กเจ้าเขาอย่างเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันต้องเก่งอย่างนักอ่ะครับต้องเพียงแต่ไหวพระสวดมนต์มาเจ้าแม่แรงนี่แหละบุกมาตรงนี้เอานี่ก่อนมันต้องไปเก่งไปเตะไปสอนอย่างที่ไหนอ่ะสวดมนต์เอาเน็ตเนี่ยเอาเนี่ยศรัทธาปัญหาหรือพลังมันมีในตัวนะพลังแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขารที่เขาสวดมนต์เนี่ยเขาจะสร้างวัดสร้างวาเนี่ยก็ง่ายต้องไปเดียร์ร้านเนี่ยอย่างที่ไหนอ่ะมาเองบุญจะปามาเปิ้นจะจัดสรรให้เองมันเหมือนตาจ้างไปหันตาจ้างจีนว่ะที่สองอันเคยไปเพชรบุรีเหมือนกันนะในหลวงบอกโครงการช่างหัวมันเนี่ยเปิ้นจะเอามีตาจ้างใหญ่ๆเอามันนะใช่ไหมอันนั้นเป็นธรรมะไปตัวเองแต่ว่าตาจ้างในที่นี่หมายความว่าอันเมื่อเขาทำได้ขนาดนี้ธรรมะปริจัดสรรค์ได้ขนาดนี้เนี่ยครับเพราะนั้นเขาก็เป็นตัวชี้วัดเป็นเกวัดเหมือนกันนะอันนั้นเรื่องวัดวาอารามเพราะบางคนตู้หลวงบางตัวนี่สร้างยากแต่หนักว่าเนาะจะสร้างอย่างแต่ละอย่าง แต่บางตัวครูบาอาจารย์เพื่อนอย่ามาสร้างง่ายแต่ว่าคนไหนก็ไปหอมเดียวเดียวเนาะบัจจัยลูกฟุกเนอะบัจจัยหน้าคอยกับบัจจัยหน้าคอยกับหน้าอนุโมทนาว่าบุญเก่าเพิ่นสร้างมาครับนะครับคณะศรัทธาเหมือนกันเนี่ยเขาต้องสร้างเหตุต่อในภาษาเนี่ยวันนี้เป็นวันเหมือนกับวันนับหนึ่ง
เราต้องปฏิบัติตัวจะได้ถ้าสัทธาญาติโยมเขาจะอธิษฐานอย่างนี้กะจะไปฟังขอด้วยอันใดอันหนึ่งนะอธิษฐานว่าจะมาทำบุญตลอดพรรษาเนี่ยถ้าเขาได้อ่านคัมภีร์หนึ่งชื่อว่าคัมภีร์อัปทานหรือประวัติอาสีติมหาสาวกอีนะแต่ละตนแต่ละตนที่เปิ้นได้เป็นอรตนอรหันตาน่ะจู่ๆเปิ้นไม่ใช่ทําว่าขอได้เป็นพระอรหันตาไปใจหรอครับเปิ้นไปทําบุญก่อนกับพระพุทธเจ้าครับตนอรหันตา7วันก่อนครับๆพอทําเหตุอย่างแล้วก็กันแล้วก็จบเหตุแล้วก็อธิษฐานแหละจะเอามาเกิดถึงมันโอ้ไงนะมันผมว่าวกันเนาะมันเข่งเต็มที่เนาะแล้วก็ปล่อยเลยเนาะก็คือการสั่งสมเนี่ยคือมันห้องห่มอ่ะห่มเบามันเข่งเต็มตีอ่ะเนาะปล่อยไปเลยก็สบายอันนี้เหมือนกันเฮาอยากจะได้อย่างนี้เนาะมันก็โลกก็ต้องอยากได้ละอันเฮายังจะเป็นพระอริยเจ้าที่จะหมดกิเลสได้หรอกก็อยากได้ท่านท่านนี้แต่ควรจะสร้างเหตุก่อนจะไปฝังหวังเตื้อสร้างเหตุแล้วธรรมะจัดสรรไปขึ้นมาเองครับบอกว่าตั้งโลกตั้งธรรมครับเนี่ยเขาจะนับหนึ่งกับวันเนี่ยวันเข้าพรรษาอธิษฐานกับวันนี้ครับตัวญาติโยมเองก็ทำได้เนาะได้ก่ะได้ก่ะได้ก่ะอันอย่างครั้งก่อนนะปีโทรถามมาว่าเขาจะอธิษฐานว่างได้พ่อคำว่าอย่างใดคำว่าได้ก็มีหลวงพ่อจำเนียนเปิ้นบอกมาครับเวลาเปิ้นเตะเปิ้นสอนทุกเจ้าแล้วก็เลยจำกรรมครูบาอาจารย์มาครับโอ้มันจังกับจำพี่ปาคูบาอาจารย์มามันว่าหลวงพ่อมันบอกว่าว่าบาลีนำหน่ายหน่อยอิมังสัจจะวาจังอธิษฐามิบ่ต้องแปลเพราะว่าอันว่าเป็นกรรมเงื่อนเก้าไว้ก่อนหลังจากนั้นก็โวหารไปละห้ามว่าอย่าทำอย่างฟ้องหนึ่งสองสามไปแต่อย่าต้องแบบเกินวิสัยนะเนาะอย่าเกินกำลังถ้ามันเกินกำลังแล้วมันปุ๊ดแล้วหรือถ้ามันแบบปุ๊ดเราเดือดร้อนสมมติว่าจะเอาโบสถ์ศีลเนี่ยจะได้ไปงานท่านงานนี้เนาะงานใหม่ก็ยังได้ตามภาษาหรือเขาจะยังเจ้าบ้านบางทีมันต้องออกงานเนี่ยเนาะงานบางทีมันต้องมีอบายมุกอ่ะมีเรื่องเล่าเรื่องยาเรื่องร้องรำทำเพลงเนี่ยเอาไปเอาสัจจะตัวนี้เดี๋ยวปุ๊ดมันปุ๊ดนะมันผิดจะปุ๊ดเสียหมดมันต้องเฮาฮู้กำลังดอกเก่าตัวน่ะประเมินเนาะประเมินว่าเฮาทำได้ขนาดไหนทำแล้วเหมือนมันได้เสียสัจจะตัวครับศรัทธาลองบ่จะลองเอากันจริงๆอ่ะเอาเลยเฮาบ่เคยทำมากำเตื่อยเนาะครับระหว่างที่เฮาทำกับที่เฮาตั้งสัจจะนี่มันเหมือนกันนะตั้งกันกันเฮาทำก็ทำไปเหมือนกับเพิ่นว่าเหมือนช่างไม้เรื่อยๆไปเรียงๆไปมันมีกำลังทำก็ทำอยู่จริงอ่ะแต่ถ้ามันตั้งสัจจะมันความเพียรเพิ่มขึ้นความเพียรก็เพิ่มขึ้นตื้อรือล้นมันมีกำลังใจจี้ไปเลยหรอว่าจะไปอย่างอันเนี่ยแล้วก็เลยกลายเป็นบารมีว่ามุ่งไปเลยครับพระพุทธเจ้าตรัสอรหันตาเจ้าทั้งหลายเขาก็จะว่าตามรอยพระอรหันต์นี่เนาะครับอย่างที่บอกว่าในคัมภีร์อัปทานหรือประวัติสาวกผู้ใหญ่อ่ะเปิ้นเนี่ยจะกันอย่างใดก็ที่ได้เพิ่นได้เป็นพระอริยเจ้าหรือเพิ่นได้เป็นตนอรหันตาครับก็ทำบุญน่ะนะตลอด7วันครับเสร็จแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานครับนะตอนแรกเพิ่นปิ้งก่อนหรอปิ้งแล้วก็ปรารถนาแต่บ่าว่าด้วยนะในใจก่อนไปทําบุญก่อนครับแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บักคัดนะครับถ้าอู้ดำภาษาบ้านฮะก็อย่าไปหวังน้ําห้อยหน้าอย่างนี้เนาะก่อนบัดเดียวนี่นะอย่ามาเอาอ่ะครับไปจ่ายเพิ่นบ่เอาอ่ะเพิ่นจะบางตนไปปรารถนาเป็นคนพ้นของพระพุทธเจ้าไงครับก็มีแต่ก็ต้องทำเหตุก่อนอันนี้พวกเราทั้งหลายเหมือนกันให้ทำเหตุว่านี่มากล้าขึ้นกล้าอย่าอันตอนแค่เจ็บนะอธิษฐานบุญอันตรายอธิษฐานบุญตัวนี้ช่วยครับมีหลายเรื่องอ่ะเรื่องอธิษฐานบารมีเนี่ยแม้แต่โพธิสัตว์เจ้าแม้แต่ตระหันตาเจ้าตั้งหลายกันเป็นอธิษฐานกันหมดครับมันถ้ามันบาอธิษฐานกับบาได้กับมันบอกครบส่วนนะครับองค์มันบอกครบทานมันได้ครบส่วนเบื้องบุญเบื้องแล้วบารมีเนี่ยไม่จะมันปัจจะบริบูรณ์ครับสัพธรรมะว่าเรียกว่าสัมปันโนมันบริบูรณ์มันพร้อมค
เมื่ออย่างมันพร้อมองค์ประกอบมันพร้อมเหมือนกับมันอย่างที่มันจะมามันก็ง่ายมันมาง่ายนิมนต์อาจารย์ไปว่ากันไปยังไงครับก็นอกจากเรื่องของศรัทธาญาติโยมจะเข้าวัสาแล้วยังพระสงฆ์เขาเนาะพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ปิดกฎกฎเลยกฎเลยต้องทำต้องทำอยู่เลยศรัทธานี่เป็นธรรมะหรอกธรรมะกับกฎนี่มันเหมือนกันนะอย่างวันนี้นี่ก็จะต้องอธิษฐานภายในอย่าให้ทำก่อนแจ้งช่วงเนี้ยยังมีเวลาภายในเนี้ยตั้งแต่นี้ไปถึงส่วนมากเพื่อจะทำแมลงพร้อมเนาะทำแมลงเพราะอย่างว่าบางทีตู้เจ้าเพื่อนกำลังเดินทางมาอยู่ช่วงเดินทางว่าอธิษฐานเข้ามาบัตันพร้อมกันเอาแมลงว่าบางทีสมัยโบราณเปิ้นบางทีเปิ้นไปอธิษฐานกันตามป่าตามดงตามดอยตามถ้ำอย่างก็มีหรอกวัดที่สร้างที่ทำแบบปัจจุบันนะครับครับทุกเจ้าเปิ้นเดินทางกันมาแล้วเหนื่อยอ่ะครับแล้วก็บางทีมันจะบัดตันนะฮะเกี่ยวมาก่อนนะเปิ้นมาทีหลังไอ้หรอครับเนี่ยใดก็เนี่ยใดก็กันนะก็เปิ้นก็มีวินัยให้ล่วงเปิ้นก็มีวินัยเพราะว่าต่อไปแห่งเดือนหนึ่งเรียกว่าอธิษฐานพันศาลังเนี่ยถ้าบัดตันถ้าบัดตันก็ต่อไปแห่งเดือนหนึ่งครับก็ได้อยู่ได้อันนั้นเป็นเรื่องข้อปีกย่อยของตู้เจ้าไปครับทีนี้พูดถึงอย่างอธิษฐานมันนี่แล้วโอ้คิดจำเป็นนั้นใดที่เปิ้นยกเว้นว่าเพิ่งไปนอนได้ไปพักที่อื่นได้คำว่าคิดจำเป็นอันใดก็ได้ที่มันเหตุฉุกเฉินก็แล้วกันเนาะครับได้แต่ไม่ได้เจาะจงว่าอย่างนั้นอย่างนี้ครับว่าเหตุฉุกเฉินที่มันเลี่ยงมาได้จริงๆอ่ะครับแต่ต้องบอกเกินกี่วัน7วัน7วันสัทธะการณียังหน้า227จะมีน้ำมนต์พิธีเนี่ยจะมันแต่เฮาก็แปลนี่คือต้องไปบอกคือพระในวัดนะก็ตุ้มันต้องเป็นหน้าที่ตุ้หลวงตุ้หลวงต้องอธิบายครับต้องอย่างนั้นนะตุ้หลวงต้องอธิบายว่าเฮาจะคือพูดง่ายคือไปลามาไหว้นะไปลามาไหว้บอกเขาเปิดมุ่งเหตุกรรมแล้วก็ที่จริงทำวัดสวดมนต์มาเจ้าแมลงมันเหมือนกับประชุมกันเนืองนิดเองเหมือนกันนะสวดแล้วก็อู้สวดแล้วก็อู้เนาะในอัปปาริหารนิยธรรมนี่เนาะธรรมะหมดประชุมกันเนืองนิดนะเลิกก็เลิกพร้อมกันนะประชุมกับประชุมพร้อมกันแล้วก็ฟังผู้ใหญ่ในที่นั่นด้วยนะครับทุกเจ้าเขาได้ถืออาวุโสหรอครับบวชก่อนวันเดียวก็ต้องถือกันเวลาอธิษฐานก่อนอธิษฐานกำคนนะไปตามอาวุโสเนาะตู้หลวงอธิษฐานก่อนแต่ห้าวัดพระอารามหลวงใหญ่ๆอันห้าหมู่เลยต้องภาษาเสมอกันเต่ากันว่าพร้อมกันอย่างเวลาออกภาษาเขาภาวนากันในโบสถ์เนาะอันมีสองอย่างเอากำตนก็ได้คือภาษาเสมอกันว่าพร้อมกันว่าพร้อมกันก็ได้ครับแล้วก็อย่างที่บอกตะกี้ว่าอย่างในภาษาเนี่ยถ้าตุเจ้าพระเนนเฮาบัดได้มีกิจจําเป็นอย่างไปไหนเฮาทําวัดสวดมนต์ด้วยกันแม่เจ้าคนอย่าเว้นกิจตัวนี้ครับมาเจ้าแม่แรงดีเรียกถ้าโบราณมันเป็นเสน่ห์ของวัดมันจุ่มมันเย็นจนมีคำบอกว่าฮื้อสูตรโยก่อห้องอันนั้นมันจะมางอมวัดมันจะมางอมมาเงามันบ่หมองมันมาอันนั้นครับอันคนบ่เปิ้นได้ยินเสียงระฆังก็คือเป็นสัญญาณแล้วเนาะเจ้าค่ําเจ้าค่ําบ่ได้ไปใกล้คอนโดมันก็ร้องเรียนกันจะร้องเรียนเนาะเสียงระฆังซ้ําภาษานี่ซ้ําเข้มข้นนะเนาะแต่ทีนี้ก็เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็รู้สึกยุบไปเลยนะโยมก็จังอยู่ในเวียงอย่างเอาไปเดินซื้อครัวซื้ออย่างเต็มมูรถรับอย่างนี้ได้ป่ะให้โยมฝากถามนะโอ้เดี๋ยวมีโยมมาถามนะตุ๊เข้าอาชาอย่างมาเตียวซื้อครัวเต็มห้างเต็มอย่างมันจะได้ป่ะเฮาออกวัดได้ป่ะเพิ่นว่ามันตอนมาแจ้งมาได้โยมจะไปขึ้นไปแจ้งนอกวัดอันนี้เพิ่นเล่าว่าอันนี้จริงอันนี้กำเล่ากำเล่นๆกันเนาะตุ๊ลุงกำเน้นน้อยไปกุมบาทด้วยกันตุลุงก็ไปเน้นก็ไปกะแต่มันยังบัดตันแจ้งเนี่ยเนาะครับพอตุลุงไปปกติเดินเรียบร้อยตุลุงอ่ะเนาะไปครับบัดเป็นครับเน้นน้อยมาถึงแซดแล้วมันมีซองหรอกตุลุงเตียวจ้าแล้วสำรวมไปเน้นหันซองเนี่ยน่ะแวบๆอ่ะละตุ
ุดุงกับเซลเน้นนะเน้นมันต้องเข้าคิวกันง่ะเป็นระเบียบก่ะเนี่ยได้ได้นะครับเน้นกับเซลตุลุงก็ยังมาแจ้งตุลุงออกวัดได้ในภาษากับพุทธอะก่ะโดนคนกรรมโดนคนกรรมแล้วใครก้านตุลุงก้านตุลุงก้านก่ะก็ไปแจ้งนะเน้นมีภาษาหรอกอธิษฐานก็จริงแต่ว่าเน้นเพิ่นบรรณาต้องเป็นพระเน้นต้องเป็นปีๆไปบวชกันได้กี่ปีเน้นถ้าตุเจ้านี่ถ้าบ่แจ้งออกวัดนี่ภาษาจะพูดเลยแต่ในเวียงอ่ะมันยังมาศรัทธาศรัทธาก็มันมืดอยู่อ่ะตีซีออกวัดอย่างก็ต้องไปแจ้งนอกวัดแหละในการเน้นการเน้นนะครับนี่ในภาษาเน้นตุลุงตุลุงเออฉะนั้นช่วงเพิ่นว่าช่วงโอกาสเน้นเนาะอันนี้ตามกิเลสมันมีมันเปิดก็มีเงื่อนเหมือนกันที่ว่ามาเสียเล่นกันนี่นะมันมีหรอกศรัทธาบางทีมันใส่ซองใส่หยังเน้นมันหันมันแซ่บไปแล้วหรอกมีอันนี้เนาะเขาจะไปท่านไปนี่นี่ได้ต้องบินมาวันต้องลาต้องมีกำลาข้าพเจ้ามีกิจธุระจำเป็นเนอจะลาไปเนอเองในตัวญาติโยมเองเวลาหันพระถือว่าในกลางวันสายอ่ะเปิ่นไปหันไปนี่เขาก็ต้องมองในเห็นมุมนึงจะไปเข่งเกินพระพุทธเจ้าไปละเนาะเขาว่าเอาเองอ่ะต้องบอกว่าเพื่อนอาจจะไม่คิดจำเป็นเพื่อนมาซื้อพัวซื้ออย่างบางทีตัวเจ้าผู้หดประเดี๋ยวนี่สายตาโยมพ่อเนี่ยดูแปลกๆนะตั้งแต่ข่าวออกมาหนักๆนี่นะมันมีตุ้ลุงอย่างเวลาเปิ่นเตจเปิ่นชอบเอาสั่งมาเตนะเราสั่งมาเต๋ว่าหมู่นี้มันมาจำเป็นสักอย่างมันมาจำเป็นที่ต้องใช้แต่ว่าเขาทำงามไว้นะเป็นสั่งนะไปตามทุเจ้าเวลาทุเจ้าเปิ้นจะทำกิจการงานอย่างในวัดในวานั้นมันมาใจอ่ะได้ใจมันมาได้ใจบรรทุกตามบรรทุกประสงค์อย่างต้องการอย่างที่ปุ้ยอ่ะทำความสะอาดห้องน้ำห้องถ่ายนะต้องใจแห่งอย่างนึงแล้วก็หรือยาอ่ะไปพอในกล่องสังฆทานมากกว่าใจอ่ะเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อเองอ่ะเนาะความต้องการเจ้าต้องไปซื้อเองเดี๋ยวก็ช่วงหน้ายิ่งหน้าเงาไงกลางวันศาเนาะเอาตานเดือน12จะตานสั่งตานยังเนี่ยต้องไปซื้อครัวหมู่นี้แล้วเดี๋ยวโยมไปปะก็มีเหมือนกันโยมไปปะตัวเจ้าซื้อครัวตามห้างตามอย่างโยมดูแปลกเอ๊ะกลางวันศาแต่ว่าตุ๊เจ้าอยู่มาออกวัดมีได้ปะหลวงตาหรือตุ๊ลุงตัวหนึ่งเปิ้นลูกสาวเปิ้นทำงานที่ห้างไอ้กะครับแล้วลูกสาวเปิ้นแล้วเปิ้นไปไอ้หาลูกสาวเปิ้นบนห้างแล้วศรัทธาพอพระเดินห้างได้ไงนั่นนะคนละจิตนาเข้าใจนั่นก็ตุ๊ลุงทางใต้พวกครับพอเราตุ๊เจ้าไทยมันโวยวายเก่งอย่างไว้ใส่เลยเนี่ยอันก็มีมครับแล้วมาถึงที่นี่หรอเวลาเราไปพระพระป้ายังกลางตากกลางตั้งกลางวสายักเขาจะเนี่ยได้อันนี้ถ้าบางทีถ้าเป็นว่าคนเขามันใจบุญอะอันคนที่มันมีกิเลสโมนี่มันหันความใจบุญของศรัทธาน่ะมันเอาเลยความใจบุญไปหาห้อมทางหากินมันที่จริงกลางวสานี่บ้านน่าจะมีแล้วเนาะเขาก็ตาหน้าไว้ก่อนกะที่จริงถ้าเขาอยากตาก็ได้อยู่ซื้อความรำคาญไปถ้าเขาอยากตาก่อนจริงๆว่าเขาหันน่ะแน่นอนเขาหุ้นอย่างที่บอกเบื้องต้นเดี๋ยวกี้ว่าเขาหุ้นน้ำปื้นกันนะจับแล้วก็ตู้เจ้าว่าเขาอะปื้นก็มีความจำเป็นตัวครับแต่ว่าเขาอย่าไปบ้านใต้บ้านเหนือที่ไหนก็ว่าเขาก็ว่าเขาก็ในภาษาก็สุดภาษาก็ไปว่าเขาหันน่ะแน่นอนกว่าครับตุ๊เจ้าห้องเป็นยังไงอย่างไรห้องหูจักกันอยู่อ่ะครับนั่นตุ๊เจ้าที่ไหนมากับห้องกลางตากลางตากลางตาอ่ะเฮือเนอร์ก็ว่าห้องใจบุญหม้อเฮือเป็นเนอร์ก็มาถามมาโทรมาถามรายการหลายเตื้อเนาะหลายเตื้อหลายเตื้อเนี่ยจะได้ฮะอย่างเราก็เป็นมะม่วงเนี้ยก็เลยว่าเขาก็พยายามสังเกตอย่างผมว่าเนาะอย่างเดี๋ยวนี้ท่านพระครูก็โกนหัวผมโกนหัวแต่ว่ามันทรงเดียวกันหมดอ่ะแต่ถ้าเลยวันนี้ไปในเข้าวัดศาลแล้วผมยังยาวเป็น2นิ้ว2เซนมันก็ไม่ค่อยแก่แล้วไปเนาะสนใจละแต่อันนี้เปิ้นว่ามาบางทีผู้ไล่มาก็เหนื่อยตำรวจไป2ข้อมือเหมือนกันมันต้องเตรียมไว้ก่อนมันจะวอกตึงเตื้อมันจะวอกตึงเตื้อมัน
มันเพราะมันมีพิรุธสองจ้านอ่ะเนาะจะเฮาเคยได้เล่ากันเรื่องฤาษีหลวงเฮียนะครับมันเคร่งผิดปกติอ่ะมันมีเหมือนกันหรอเออที่ก็โกนเหมือนเดียวกับเฮาอ่าเออแบบนี้ครับต้องโยมต้องทดสอบก็ได้เหรอท่านขอป้อนหน่อยอีกอ่ะถ้าป้อนมาได้นี่ก็ยิ้มกันนะเนาะอย่ากำหนดเปิ้นร้องหมู่ต่างชาตินะเนาะเพราะห้องเพลงชาติเด้ว่าก็ได้เนาะก็มีหรออันนี้เขาก็ลองร้องวินัยเห็นหน่อยหรอท่านนั้นเอ๊ะภาษานี่มันยังได้หายกันเนาะสนทนาในโลกไปกันถ้าตอบเข้าตามเข้าตีเข้าตางบอกเข้ารักเข้าเกณฑ์เปิดประตูนิมนต์ลงเลยอันนี้กับสังคมเนาะแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวเรื่องประพฤติปฏิบัติเขาจะเคร่งกับตอนในภาษาเนี่ยเขาจะเอาได้เต็มตีอ่ะแม้แต่ทูตเจ้าพระเนรเขาก็ได้เต็มตีนะเข้มข้นเห็นหน่อยเข้มข้นเห็นหน่อยแล้วก็พอออกภาษามาบางทีไม่เรื่องสังคมเรื่องไปเตะไปหั่นไปนี่มันเวลาก็มีน้อยคือ3เดือนนี่ฮอตชาร์จแบตของเราเนาะชาร์จแบตให้เต็มเนาะมาคนหลีกเลยนะหลีกเลยเปิดพาดฮับนิมนต์แบบอย่างเนาะไปเปิ้นไปทำความเพียรของเปิ้นเต็มที่ครับความเพียรเต็มที่เลยแต่อย่างเฮานี่มันได้กะแต่เดี๋ยวก็งานเขาดำก็เป็นแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกตะกี้นะถ้าส่งลูกว่าไปมากับบาดเต็มใจมันตู้หลวงนี่มันหู้แหงกันหรอกมันหู้แข่งกันมาก่อนครับโอ้ก็ตัวศรัทธาญาติโยมก็ได้หู้เนาะเรื่องเข้าวัดศาสนาอุบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติจะได้แล้วก็มีแหมอันหนึ่งในพรรษาเนี่ยเพิ่นก็จะต้องไปลงโบสถ์กันศรัทธาญาติโยมก็บางท่านยังตะวาก็ช่วงก่อนนั้นผมก็ไม่ได้เข้ารายการศรัทธาญาติโยมก็ถามโอ้ไปวันอาสาฬหบูชานี่พระเจ้าอย่างบ่อยู่วัดอยู่วากันนะเพิ่นไปที่ไหนกันนี่ก็เลยว่าเพิ่นไปลงบทแต่ถ้าว่าญาติโยมไปหาครูบาอาจารย์วันศีลใหญ่อย่างเดินดับก็เดินเป็งก็อย่างเหตุใดถึงต้องไปฟังปฏิโมกเป็นกฎเป็นข้อบังคับเลยกูเดินดับเดินเป็งที่จริงเปิ้นเข้ากันสุดปีสุดแรกนะแต่บ้านเฮานี่เขานอกภาษามันบ่พร้อมกันนะบ่พร้อมกันไปหั่นไปนี่ไปกิจที่อื่นพร้อมแต่ในภาษานี่เฮาของฮู้จำนวนเนาะเฮามันก็ว่าเฮาสถิติเนาะนั่นแหละครับพอดีปีนี้ถามพันพระผู้หลักผู้ใหญ่เปิ้นเนาะในบทสวดจำนวนสัมมโนประชากรทุกเจ้าเฮาลดเหมือนกันลดลงกูตี้เหมือนกันครับบางวัดนี่ฟังปฏิโมกข์เก้าตนทุกตำบลน่ะผู้นั้นเป็นเนนหมดอย่างรับบางตี้เหมือนกันศรัทธาเปิ้นเตรียมกันเนาะครับอันตู้หลวงก็บอกศรัทธาวันนี้อันมันตู้เจ้าไปมาลงบทสดบ้านเฮาเนาะครับเกียมดอกเกียมดงเกียมบางทีเลี้ยงเพนตัวก็มีเลี้ยงเพนแล้วก็สวดกันก็ดีเนาะก็มีเหมือนเป็นบุญของครับบุญศรัทธาภายในตำบลนั่นเนี่ยเวียนกันไปแต่บางตีประกอบก็เข้าตีเดียวก็มีตีเจ้าคณะตำบลกับเจ้าคณะอำเภอกันแต่บางตีอย่างเปิ้นทำเป็นส่วนตัวของเปิ้นวัดใหญ่วัดหลวงก็ทำเฉพาะส่วนตัวอย่างวัดพระธาตุสดีจอมตองเนี่ยนาคหรอถ้าเอาตึงตำบลหมดล้นบทลูกวัดผมเจ้าเดียวบอกกันนะวันนี้ผมไปลงบทสดกับหลวงปู่นะไปพุ่นฟังปฏิโมกข์สุดปีสุดแรกแต่ภายในตำบลเฮาก็เข้ากันแต่ในภาษาครับพอนอกภาษามันบ่พร้อมอ่ะจะได้อย่างครับไปลงบทนี่เรื่องสามัคคีสองอย่างบ่าลองมันสปะมันอยู่ฮั่นหมดสำเร็จรูปเรียกว่าเอาไปหาอริยธรรมมันอยู่ในฮั่นหมดละครับมันประชุมกันเรื่องนิดประชุมกับประชุมพร้อมกันครับเลิกกับเลิกพร้อมกันเดี๋ยวกับตัวเจ้าก็จะมีเรื่องปรึกษาหารือกันเนาะตัวศรัทธาญาติโยมเป็นคฤหัสถ์ก็อย่างเอ๊ะตัวเจ้าการยังร่ำเปรือยังกันหาอย่างที่เฮามาอู้จัดรายการนี่ก็คือเพื่อจะสะท้อนศรัทธาญาติโยมว่ากิจของพระในภาษาเป็นอย่างนี้นั่นนะโยบายของผู้หลักผู้ใหญ่ก็เคยบอกกันตอนนั้นล่ะครับว่าจะเนี่ยอย่างการพ้องในภาษานี่ให้ทำกิจอย่างในภาษานี้ในตำบลเฮาให้เนี่ยอย่างพ้องเนี่ยนอกจากจะเรื่องศีลปฏิโมกข์นั้นมันเหมือนกับของตายตัวแล้วอันนั้นน่ะแต่ข้อปีกย่อยอย่างอื่นน่ะเดี๋ยวนี้มนอาจารย์ท่านพระครูได้บรรยายขังภาษาสักหน่อยเนาะมีเหตุสักหน่อยเนี่ยเป็นว่าปัจจัยภายนอกบริบทอย่างที่
บอกเบื้องต้นตะกี้นะสถานเนาะว่าในภาษานี้บุญใหญ่อย่าเกิดกับพวกเฮาทั้งหลายนะเฮาจะเอาอย่างมาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติกับตนกับตัวสร้างบุญสร้างบารมีกับตัวเก่าบางทีเฮาตวยใจตัวเก่านะมันธรรมดาละล้อก่อนเนาะบึดก่อนย้ำก่อนมันบ่ใจว่าโทษว่าไผ่อ่ะโทษตัวเก่าแต่ถ้าเฮามีกรรมอธิษฐานกรรมกับไว้เนี่ยมันมาได้หรอมันจะปุดหรอโอ้มาได้เนาะอธิษฐานไว้แล้วนะสุดภาษานี่นะไว้ทำอย่างพ้องโดยเฉพาะทุเจ้าพันเนนเนี่ยสุดโยโกห้องไว้ทำวัดเจ้าวัดแรงถ้าบ่มีกิจจำเป็นอย่างแต่ว่าออกนอกวัดนอกว่าไปไหนเนี่ยจะบ่คาดเนี่ยถ้าเฮาบัดได้ตั้งกำกับอย่างนี้ไว้เนี่ยบางทีมันมีข้ออ้างหรอปึดก่อนย้ำก่อนเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยก็ทำมาจัดเหมือนปิดปีเป็นแรงแล้วหรอขาดวันเดียวก็ได้หรอมันมีอ้างสปะก็จำมาได้นะพระพุทธองค์ตรัสไว้เหมือนกันนะเรื่องอะไรอย่างก็เรื่องอบายมุขจะอ้างหรออ้างมาเจ้าอ้างมาตอนอ้างมาแรงอ้างว่าห้อนนักหนาวนักมันจะมีข้ออ้างสปะมาทีอ้างเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแข้งขามันบัดดีแล้วแข้งขามันลุนะนั่งบัดสะดวกนะเจ็บไข้ได้ป่วยนะอ้างลูกอ้างหลานนะมันส่งเสริมอันใดที่ตัวเองได้ทำให้ได้ปุ๊ดได้ขาดเนี่ยมันจะมีข้ออ้างไปหันไปนี่มันมีสปะแต่ถ้าเฮามีอธิษฐานกำกับเนี่ยมันปุ๊ดมาได้อะปุ๊ดไม่เสียสัจจะไปนั้นวันนี้เป็นวันเริ่มต้นในสถานว่าจะอธิษฐานอย่างตะวาบางคนอธิษฐานตะวาก็ได้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่ปูชาคุณตนพระอริยเจ้าที่เกิดขึ้นครั้งแรกหรือมาจะมาอธิษฐานวันเข้าภาษาเริ่มนับหนึ่งวันนี้ก็ได้ใครจะเริ่มต้นที่ไหนก็ได้แต่ว่าของที่ทำจริงทำสักอย่างหนึ่งที่ประเกินกำลังตัวเก่าเราลองสำรวจตัวเก่าว่าบางทีเราทำแบบพูดขาดมาในอดีตในอดีตผ่านมาเนาะย้อนหลังตัวเก่าก็ได้365วันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำคุณงามความดีอย่างกับตัวเก่าพ้องหรือเขาทำแล้วมันปุดขาดหรือบักเกยเกิดมีกำเตื้อเขาเพิ่มบุญกับตัวเก่าเนี่ยบางคนบักเกยถือศีลอุโบสถบางคนบักเกยเจริญเมตตาภาวนาหรือบางคนบักเกยเจริญไหว้พระสวดมนต์มาเจ้าแม่แรงได้ยินบางคนเหมือนกันนะบอกว่าในภาษานี้จะท่องธรรมจักรภายใน24ชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อย1จบอย่างน้อยวันขอให้สวดได้1จบแล้วก็บางคนอธิษฐานในภาษานี้ว่าอบายมุขบ่ไปเกี่ยวข้องด้วยเรื่องหวยเรื่องแชร์เรื่องกินเหล้ากินยาเนี่ยการละเล่นอย่างเที่ยวกลางคืนอันที่มันเป็นอบายมุขที่พระองค์ตัดไว้บ่ขึ้นไปเนี่ยทางชิบหายทางเสื่อมบ่เอาละแต่บางคนประกอบมีข้อแย้งว่าเนาะในภาษามัน3เดือนมาได้นะออกภาษามัน9เดือนก่อนออกภาษามันนักกว่าในภาษาก็บ่เป็นเนาะอันนั้นคือมีจิตอันหนึ่งที่จะตั้งไว้จิตที่ตั้งมันไว้ว่าเขาจะอธิษฐานอย่างเขาจะเจริญเมตตาภาวนาอย่างเขาบอกเคยตั้งมันกำเตื่อกับตัวเก่าพุดขาดขาดไปเอาแต่ในสถานเนอะวันคืนล่วงไปล่วงไปแล้วนะเขาเท่าไปถึงวันสถานนี้ไปจะแจ้งกันนะมันทำมาได้อันจริงๆถ้าเขาบัดทำตอนเนี้ยแข้งขามันก็ลุไปหัวสมองมันก็เสื่อมไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยมันลุไปติดๆมันวำไปตั้งหน้าติดๆแล้วเขาจะอะไรหลังนะฮู้อีทำได้แต่ปีแล้วนะฮู้อีทำแต่กะเดือนแล้วเนี่ยวันนี้มันทำมาได้แล้วแข้งขามันลุแล้วแม้แต่ยัง
อย่างท่านอาจารย์บรรยงหรือท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเนี่ยชวนคณะศรัทธาทั้งหลายไปหลอดไปหลอดเตียนที่วัดจ้างก้ามแล้วเนาะได้ไปตานกันตั้งเมืองฝางบางคนก็มีใจแต่เน้อใครไปแต่แข้งขามันลุกนะบางคนถึงก็เป็นคนไข้นอนติดเตียงก็มีนะว่าแต่ก่อนก็เคยได้ไปนะกะเดี๋ยวนี้ไปมาได้แล้วนะถ้าคนไหนเคยได้ไปแล้วมันมีข้อมูลนั่นหรอโอ้เคยได้ไปแล้วหรอนะแต่ถ้าบางคนมันเหมือนเคยได้ไปก็อย่างใดก็แล้วก็เสียดายก็เสียดายอย่างใดการกระทำมันบางเกิดขึ้นนะนะแล้วเขาอย่ากินแหนงอันนี้ขนาดยกตัวอย่างเรื่องไปตานเตียนมานะแล้วเรื่องกุศลกรรมอย่างอื่นอีกอะ ที่มันเคยมีกับจิตกับใจที่เขาบอกเคยประพฤติปฏิบัติคำเตือนถ้าเผื่อเขาหุ้งคิงมาลูนอย่างกรรมโบราณมาว่าเผื่อหุ้งคิงน้ำปิงพอแห้งปีนี้น้ำปิงแห้งจริงๆฝนมันมาตกเนาะถ้าบ่มีฝายโอ้มันจะเดือดร้อนเหมือนปีก่อนศรัทธาถ้าได้ยินข่าวปีก่อนมาปีได้พุ่นนะฟังหลับปูนก็เจียงใหม่จะมันก็จะฆ่าจะแกงกันหลู่น้ำปิงน้ำปิงมันแห้งฝนก็บ่ตกฝายก็ปุดเนี่ยมันเป็นเหตุให้ได้พิษได้เถียงกันก็ฝ่ายที่กั้นดังไตก่อนที่ถึงเคลื่อนนี่มันมีหลายฝ่ายเนาะไตสุดคือฝ่ายไม่สอยทัดมาฝ่ายวังปานฝ่ายดอยน้อยสามฝ่ายนี่ปุดพุ่มเดียวกันหมดเลยกะมาแล้วปีแล้วเนี่ยพอดีปีนี้มันกันน้ำกันอย่างใดน้ำที่ตุนไว้ตั้งแต่ปีแล้วนะก็ยังมีอยู่บ่ขาดแคลนถ้าบ่มีฝ่ายอย่างโบราณอย่างคนโบราณบอกว่าเออหูขิงน้ำปิงพอแห้งคือมันแห้งไปแล้วอย่ามากักมาตุนหรือมาสูบใส่หนองใส่อย่างมันมาได้มันแห้งหน้าแล้งมันมีหน้าฝนน้ำก็ผุปังไปอย่าหายไปอย่า อันนี้เหมือนกันกุศลกรรมเหมือนกันวัยนี่สำคัญที่สุดว่าในขณะที่เขายังหนุ่มยังน้อยผมยังมางอกเด้อเขี้ยวยังมาร่อนเด้อหนังยังมาเหี่ยวเด้อเนี่ยสติปัญญาอย่างก็ยังเป็นเลิศอยู่นะและให้สร้างกุศลกรรมอย่างเกิดขึ้นกับตนกับตัวมันมีลูกฟุกในสถานมันเขาต้องสร้างอ่ะต้องทำให้กับตัวเก่าอ่ะจะไปฝากคนนั่นคนนี้อย่าไปมันมาจ่ายมันต้องถ้าทำม่อนบุญได้แต่มันต้องทำด้วยตัวเก่าจะให้ทำแตนกันมันได้ก่อนมันบางทีเรื่องบุญเรื่องกุศลฝากกันทำบุญมันได้อยู่แต่ว่ากุศลกรรมบางอย่างที่มันเป็นยอดของบุญมันต้องทำด้วยตัวเก่าจริงๆถ้าเราทำด้วยตัวเก่าเวลาเขานึกย้อนไปตั้งหลังถ้าอู้ถึงเรื่องการทำบุญให้ตานเนี่ยว่าจาคานุสติถ้าอู้เรื่องเจตนาก็เรียกว่าอปละภาคะเจตนานึกย้อนหลังไปคำว่ามันปลื้มมันม่วนจุ่มใจอึกนึกพอแล้วมันมางอมใจมันมากินแหน่งตั้งหลังอันนั้นก็ได้แป้งอันนั้นก็ได้ทำอันนั้นก็ได้สร้างไว้หมดแล้วถ้าเขาบอกได้แปลงได้สร้างได้ทำอย่างกับตัวเก่าพอตั้งหลังมันหมึดทึกพอไปตั้งหน้ามีก็โคก็คุ้มไปน้อยถ้าไปตั้งได้สังขารร่างกายมันก็ลุไปปัจจัยทั้งนอกเนาะปัจจัยสี่มีอย่างพ่อมีเครื่องนุ่งห่มอาหารเสนาสนะหรือเครื่องใจไม่สอยอย่างต่างๆเรื่องยุคเรื่องยานเรื่องปัจจัยอาศัยภายนอกถ้าบ่มีมันก็บ่ได้ก็บ่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนกันถ้าบ่มีปัจจัยสี่มันเพียบพร้อมตั้งโลกประกอบดูแคว้นกันเป็นตุ๊กตาคนขอไปคนจอนจัดไปเป็นคนมีรักมีแรงมันก็ต้องมีแต่ว่าถ้ามาเป็นที่เปิ่งจริงๆมันไม่ใช่เป็นที่เปิ่งมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยอยู่ในโลกนี้อย่างสบายแต่ให้เป็นที่เปิ่งจริงๆในปอนกาเลเวลาตุเจ้าพันเนนเปิ่นฮือปอนปุญญานิปาลาโลกัสมิงปฏิตาโหติปานินันติบุญเนี่ยเป็นที่เปิ่งเขาในโลกนี้ตัวโลกหน้าตัวนี้ณเวลากินใหญ่ตานหลวงพระปลากับกฐินกันเนี่ย
ครูบาอาจารย์รุ่นต่อรุ่นมาไปบังคับเออลูกศิษย์ลูกหาลูกตู้เจ้าปลายหลังมาสวดบทนี่คือสถานเนี่ยเป็นปอนบังคับเป็นตู้เจ้าพระเนรเวลาบวชต้องฮู้ธรรมเนียมกันเองว่ากฐินพระป่าอย่างหรือตานอย่างเฉพาะการเนี่ยต้องฮือปอนกาเลปอนกาเลเรียกว่าบทสุดท้ายของปอนกาเลปุญญานิปาลาโลกัสมิงปาติตาหุติปานินันบุญเนี่ยเป็นที่เปิ่งแล้วบุญเนี่ยเกิดขึ้นลอยๆกับใจมีศัพท์ธรรมะอีกอย่างหนึ่งแล้วปาริเยสนาแปลว่าแสวงหาแสวงหานี่มีสองอย่างสองระดับแสวงหาอย่างประเสริฐอย่างหนึ่งกับแสวงหาอย่างประเสริฐอย่างหนึ่งอริยะปาริเยสนากับอนัริยะปาริเยสนามีสองระดับนะระดับแบบโลกโลกนี่ก็มีระดับแบบโพลโลกก็มีระดับแบบโลกโลกนี่ยังไงแสวงหาอย่างประเสริฐก่อนเนาะ ไปล็อกไปจบพังกะได้มาโดยอาศัยอบายมุขผิดศีลผิดธรรมเหมือนกันไปช่อไปโกงเหมือนกันได้แบบบ่บริสุทธิ์บ่ถูกศีลถูกธรรมแสวงหาอย่างนั้นมันมีเหมือนกันหรอกพอได้ทรัพย์สินสมบัติมามันจะนำความเดือดร้อนมาให้เฮาตัวเองศัพท์ธรรมะเพิ่นเรียกว่าวิปัตติสารได้มาแล้วมันเดือดเนื้อร้อนใจภายหลังมันม่วนถ้าเฮาแสวงหาอย่างประเสริฐหรอกทรัพย์สินสมบัติอันใดที่เกิดจากสติปัญญาของเฮาเกิดจากความขยันหมั่นเพียรของเขาหรือบางคนบุญนักอย่างนางวิสาขาเกิดมาก็เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยปออุ้ยของเปิ่นเนาะเมนทกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในสมัยพุทธกาลอันดับหนึ่งเลยมันมีไหรวยเต่าเมนทกะเศรษฐีถ้าดูแผนที่สมัยนี้เนาะอยู่ที่เมืองโกนกาตาหรือกันกาตาเป็นเมืองหลวงเก่าของอินเดียฝั่งตะวันออกเมืองท่าอย่างต่างๆลุ่มแม่น้ำคงคาแถวบังคลาเทศแถวอินเดียฝั่งตะวันออกตอนเหนือเป็นเขตของแคว้นอังคะเมนทกะเศรษฐีมันอยู่ที่หันครอบคลุมเศรษฐกิจมีกองเรือกล้าขายทางทะเลมีกองเกวียนกล้าขายทางบกมีล่ำรวยที่สุดนางวิสาขามาเกิดเป็นหลานแล้วก็ได้ทำตอนเจ็ดขวบแล้วนะอันนั้นคนบุญเนาะอันนั้นก็ยกเว้นไปมาคนบุญเพิ่นเกิดมาเพิ่นก็มีเพียบพร้อมทุกอย่างได้มาเพราะบุญ แต่พวกเราทั้งหลายนี่ก็เขาก็ประเมินตัวเก่าไว้ก่อนถ้าคนบุญนักๆอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นปาไปหมดละพวกเราทั้งหลายเขาเหลือแต่ขี้เห่อเนี่ยนะถ้าเขาปล่อยว่าเขาตัวเขายังเป็นขี้เห่ออยู่มันก็จะเป็นอย่างอันไปเลยนะถ้าตามภาษาโลกๆก็ต้องดีดตัวเก่าขึ้นมาอย่างนั้นถ้าเป็นละเอกละออนก็ต้องเฮียนแสวงหาตั้งแต่ละเอกละออนไปห้ามเฮียนไปถ้าบ่ห้ามบ่เฮียนเนี่ยลองไปพอเน็ตไปพอหนังสือพิมพ์หรือพออย่างที่เปิ้นสำนักงานต่างๆต้องมีคนมีความรู้แล้วบางคนมันมีข้อแย้งกันเนาะบางคนเพิ่นมาจบปริญญาอย่างนั้นเพิ่นยังตั้งตัวได้มันจะมีสักกี่คนเนี่ยกันเนาะหมื่นคนแสนคนมันมีมันนั่นพิเศษไปสำหรับเพิ่นเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วมันมีพิเศษเป็นบางคนที่เพิ่นจะเป็นเท่าแก่เองหรือเป็นเจ้าของกิจการอย่างใหญ่ๆมันจะมีสักกี่คนหมื่นคนแสนคนมีคนนึงที่เป็นอัจฉริยะอย่างนั้นน่ะแต่โดยทั่วไปเนี่ยมาได้เอกละออนก็ต้องแสวงหาวิชาความโหดขยันมันเพียรไปอย่างที่บอกจะไปหวังลูกฟุกต้องทำขึ้นมาแล้วก็พอเท่าแก่มาแล้วนึกย้อนไปหลังโอ้เขาได้ทำอันนั้นเนาะทำนี่นี่แบบโลกโลกหน่อยแต่ถ้าตั้งทำเนี่ยการคลัดก็จิตใจคือพองใสเนี่ยมันเหมือนน่าเป็นวัยนะเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่ละออนก็ได้วัยกลางคนก็ได้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้มีโอกาสทุกช่วง
บางคนก็บอกว่าเมื่อละเอ็กละออนนี่ก็ห้ามเรียนหนังสือใบกลางคนทำการทำงานเท่าแก่มาค่อยเข้าหาศีลหาธรรมเนี่ยอันนั้นมันอ้างไปบางทีมันพยามัจจุราชนี่มันบัดเลียงคิ้วคืออย่างอันเกิดมาอู้ล่าเตือว่าบางทียังบักเมื่อแค่อยู่ในต้องเพียงใจจัดเกิดก็ไปแล้วถ้าเขาบัดรีบทำตั้งแต่ละเอ็กละออนน่าให้มีโอกาสมาได้เท่าแก่มันยิ่งยากเพราะสังขารร่างกายมันลุหัวสมองมันเสื่อมหรือบางทีบัดมีโอกาสครับสักกรรมเนี่ยบัดได้ผมงอกได้เป็นสักกรรมไปได้บัดได้หนังเหี่ยวเป็นสักกรรมบัดได้โปสต์เกษียณก็เป็นสักกรรมพยามัจจุราชไปก่อนแล้วนึกย้อนนะโอ้ชีวิตนี่เขาเป่าหกหลกแล้วเนี่ยเกิดมากับมันมีอย่างไหวกับตนกับตัวแต่ก็ปลื้มใจทั้งโลกอันนั้นก็ได้แปลงอันนี้ก็ได้สร้างนั่นก็ทำมันปลื้มแต่โลกมันมาใจตีเปิ่งมันเอาไปได้สักน้อยได้ก็ได้ยกใครเป็นตัวอย่างพระองค์ยกตัวอย่างพระองค์มาแล้วว่าพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิชื่อมัณฑาตุราชจอมจักรพรรดิรวยที่สุดอายุยืนที่สุดอายุยืน1ตัวได้เลข040ตัว1อสงไขยปีรวยที่สุดมันเป็นมนุษย์ต้นกับมันมีให้รวยต่อพระพุทธองค์พอวันจะตายมาอวบแผ่นดินอาบปากเลยแผ่นดินนี่ของกูแผ่นดินนี่ของกูตายย่อตายยาวไปอันมาอันนี้พระองค์เล่าเองนะเอาไปได้ซากอย่างมันนะแล้วพระองค์ก็บอกพวกเขาทั้งหลายอย่าประมาทนะเนี่ยพระองค์เคยประมาทมาแล้วตอนเป็นพระเจ้ามัณฑาตุราชทรัพย์สินสมบัติมีทั่วโลกเป็นของพระองค์หมดอันนี้มีสองอย่างเนาะอย่างที่บอกคณะสถาว่าแสวงหามีสองระดับว่าไม่ระดับแบบตั้งโลกเขาจะคือเป็นตุ๊กตะเป็นคนขอเป็นคนไล่ที่อยู่ที่อาศัยเป็นคนแบบมีรักมาแล้วอันนั้นก็ปัจจัยอ่ะมันก็ต้องมีปัจจัยเครื่องอาศัยของโลกไปก็ต้องมีแต่ว่าหื้นนึกอยู่เสมอว่าสิ่งมูนี่มันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเขาอยู่ในโลกนี้อย่างสบายถ้านั้นมันปัจจัยเป็นที่เปิ่งถ้าที่เปิ่งจริงๆคือบุญปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิตาโหติปานินันติบุญเป็นที่พึ่งของพวกเขาทั้งหลายทั้งโลกนี้โลกหน้าตัวนะแล้วเขาจะแสวงหาบุญได้อย่างไรเนี่ยเขามาอธิษฐานกันในปราสาทเนี่ยตั้งมั่นกันเนี่ยจี้ไปเลยอย่างเงี้ยตั้งมั่นไปเลยว่าจะเอาอันใดมาเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวเป็นที่อุ่นใจได้อะพอสมควรแก่เวลาเนาะพอดี4 โมงพอดีก็นิมนต์ท่านอาจารย์ครับครับสาธุศรัทธาญาติโยมได้ฟังอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีได้บรรยายเพื่อจะเชิญชวนน้อมใจศรัทธาญาติโยมเข้ามาสู่ในเรื่องของการเข้าวสานะที่ฐานอันใดนั่นก็ตั้งอกตั้งใจเอาเนาะศรัทธาญาติโยมวันนี้เป็นวันสำคัญ4 โมง กับ 4 นาทีก็ขอเจริญพรญาติโยมที่ติดตามเข้ามาทางระบบ Facebook กับหลายคนหลายท่านก่อนที่จะเปิดสายหน้าไมค์ญาติโยมก็เขียนเบอร์โทรไว้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวถ้าแจ้งบอกว่าโทรมาได้ญาติโยมก็เตรียมคำถามแล้วก็โทรมาแม่สิรินทิพย์บุญเลิศฟังอยู่กรุงเทพมหานครชัดเจนดีกันนิกามุ่งวิชากนกทิตาสมบูรณ์สุวีอารีส่วนน้อยมีลั่นนาจันแม่จันยาฟองซักประสิทธิ์วิชัยพรมวิรัตมาเรื่องอนุโมทนาสุนีกองบุญท่านพระมหาบุญยมสาธุอยู่แม่ซอดตากคุณนี่ท่านมหานี่เข้ารายการมาฟังกันตลอดต้นเป่าสันกำแปงชัดเจนดีดวงเนตรเป็นใจกุลรอยสะเก็ดช่างตรีแม่เดินเพ็ญทิมบางโมทนายายน้อยมาลัยวิรัตมาเรืองอนุโมทนาแล้วก็มีโยมชูศรีสิทธิบาลวันชมภูไรท่านกิตภาจงเจริญท่านพระครูบดีกาประเสริฐประสันโนอนุโมทนาโยมฟังจากหางดงแม่ชีเรืองยศเจริญปอนแถมท่านหนึ่งก็ชะนิตาสเวตทัต
แล้วก็อนุโมทนาสุกัญญาแก้วสุยะป้าน้อยวีระสายบัวหวังเจริญโยมหมอเฉลิมศรีสุทิตาอนุโมทนาสุคนปาลีตาบุญยืนกุอมันธนาอัมพันปังเก้าหกชัดเจนดีหม่อนพระเจ้าหลายเวียงเป่าเป้าโยมพิมพันพิมสมุทรท่านปลัดอานนท์อนุโมทนาแม่บัวแก้วมาตาศรีไลพงหมูท่านพระครูปฏิกาประเสริฐบอกว่าฟังชัดเจนดีฟังอยู่ที่บนวัดพระธาตุโดยสุเตปอนุโมทนาจันทาทรัตตันสุคนปาลีตาแม่จีรพันธ์โมป้อเวียงเป่าเป้านิภาสีชื่นนรินชายาดาโตชาลีสุยดินสุกัญญาแก้วสุยะโมทนาเจแดงแคนตาลุปบุษราคำท่านอาจารย์วีระธานิสโรวัดเก่าเจริญธรรมธีรนุชพุทธพดุงเทียนชัยคำมูลลำจวนละอองเยาวรักรินยอดอยู่พะเยาชัดเจนดีสาธุอาจารย์ณัฐพลลึกสิงแก้วมจรเชียงใหม่โยมออนอรชพรนามชัยยาสุภาสุรินตะยายน้อยบุญศรีรดาใหม่จันแดงฟังอยู่หอดชัดเจนดีจีระวันโมทนาหนึ่งไพรินแม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์ตุกวิภาวัน ขออภัยรัตนากรธีระวิทยานุกูลนิดหน่อยแสนอ้ายแม่ห้อยเงินชัดเจนดีท่านพระสมุกิจนิติทัศน์อนุโมทนาสมณเณรพงเทพแล้วก็พี่คุณทองปันทองจันหอมบัวจีแม่รวงสายฝนจันกุณะแม่สาพรพิมลดีแท้แม่รวงสายฝนอันนี้อยู่บักไกลกันเนาะเจแจมใสพิมพาอนุโมทนาทิติพรอินทวงศ์แม่โสภากองสิงตวยโยมพิมพ์วันแสนสุขสุพินพลหารทิติพรนี่โยมบ่ได้แจ้งพิกัดอาตมาภาพเนาะลาวันกันทาจันคำเสมอกันเดือนแรมปันไตอนุโมทนาโดยการท่านพระครูสุจิตปัญญารัตน์แล้วก็มีหลายท่านสุศรีดาอินทชัยอัมพรอนุโมทนาแล้วก็มีวัดป่าแงะเวียงเป่าป้อแม่จันเพ็ญกัมโพธาอันนี้อยู่โป่งลังกายังเป่าเป่าอนุโมทนานนสิริหินเขียวแม่ประภัยมั่งมียายนวลจันทร์มโนวงศ์อนุโมทนาแม่ธารินีนินกำแหงอยู่สันประคอยในเมืองเชียงใหม่พังงานี่ฝนตก2วันแล้วโอ้เอามาเชียงใหม่พองเนาะท่านอาจารย์นี่ละเชียงใหม่นี่ต้องการฝนแต๊ะๆมาตกมาได้เป็นเกินเดือนแล้วสุกัญญาฟังชัดเจนดีสุมาลีอนุโมทนาแม่แก้วพักป้อมชนิตาเสเวตทัตแล้วก็น้อยวานิดาโยมปูชิยาจันเพนโยมอ้อยสรัญญาตวยอนุโมทนาสาตุเนอบางท่านใจสรรพนามนามปากกานี่หลายคนหลายท่านสายันอนุโมทนาแถมท่านหนึ่งก็บุญทรงห้วยใหม่แล้วก็มีน้ำต้นไม่วางอ้าวสุดท้ายก็ยุพินวิสิตไพศาลต่อไปญาติโยมจะโทรศัพท์เข้ามาก็ขอเจริญพรที่เบอร์0998366322 0998366322อ้าวเปิดสายโทรศัพท์กับญาติโยมท่านทั้งหลายได้โทรมาจะอู้จะจาจะถามปัญหาก็เจริญพรโทรเข้ามาให้กำลังใจก็ได้เนอะเพราะว่าจะเป็นญาติโยมที่ฟัง96ญาติโยมที่ฟังทาง 100.25 ทางเมืองฝั่งพุ่นก็ดีมีอัญญังเจ้าอูจาก็ขอเจริญพรเข้ามาที่เบอร์0998366322ครับสายเจริญพรเจริญพรจากที่ไหนจากอันแม่แฝกเจ้าแม่แฝกแม่แฝกสันทรายกะเจ้าอืม
ว่าจะได้ฟังชัดดีก็ฟังชัดดีเจ้าชัดเจนดีเนาะเจ้าฟังมันฟังทุกครั้งฟังเปลี่ยนจะได้ผ่องวันนี้ฟังอู้จ๋าท่านพระครูได้ความรู้ดีจ้ะได้ความรู้จะตั้งใจยังได้กลางภาษานี่แม่ตั้งใจยังได้ไม่ไหนมาได้ก็เคยตั้งใจก็อยู่ก็ได้บ้านไปเก็บบ้านลูกตาลูกเคยอยู่ที่บ้านเออแล้วอายุเท่าใดแม่แค่16แล้วไปวัดได้กะโอ้เข้ามันโอ้เข้าบ่ดีเออสังขารเนาะเออเว้ยเป็นอย่างเนาะอธิษฐานตั้งใจปฏิบัติที่บ้านเนาะโมทนามีอย่างถามก็มีคำถามก่อนถามแล้วบอกกล้าละฮะถามแล้วบอกกล้าถามละเออเอาได้กะไม่เป็นอย่างเอาลองว่าเรากึดใจจะถามอย่างอ่ะแต่ป้าก็จะเอาวัดหลายปีแล้วนะวันนั้นทำมาดีมันจะแบบมันทำมาดีแต่ว่าถ้าอู้ว่าทำให้ยังก็จะเจ้าป้าฟังมาจากฟังมาแล้วที่นี้คนเขามาทำบุญเขามาฟังเทศนะคะคนมาเทศอ่ะก็จะเขินแล้วอู้ก็ได้มาคืนเนี่ยก็จะไหว้ไปไหว้แต่เดี๋ยวเขาไหว้แบบนับถือเหมือนกันแล้วว่าใจอีกอย่างทั้งหมดเหมือนละมันมีสองใจแต่คิดแต่ขวางใจร้านจะบาปป่ะจ๊ะจะบาปก็ไหว้โดยแต่คิดแต่ขวางใจลังเลนี่นะเดี๋ยวรอฟังในวิทยุเนาะโมทนาสาธุกองทีว่าจะถามกับปากกาเป็นยังเจริญพรสายที่สองสายที่สองฟังตั้งโทรศัพท์เนาะปิดวิทยุเนี่ยเออยมเข้าใจใส่ไมค์มาเจริญพรโอ้หลวงพ่อวันนี้มาในเวลาเนาะหลวงพ่อเนาะครับเอาพระธรรมปัญหาได้ครับโอ้ก็ได้นะกะสำหรับหลวงพ่อนี่ได้กะเขาพาถามมาว่าเขาพาวนาเขาทำสมาธิว่ามันมีนิมิตเกิดขึ้นว่ามีเป็นยันเปิดปุ่มผมเนี่ยครับผมยาวยาวเนี่ยผมยาวนี่นะยาวเนี่ยครับถึงแล้วมันเป็นสีเหลืองยาวจะพาเหลืองเนี่ยครับครับแล้วมีตัวหนังสืออยู่ในพาเหลืองนั่นแหละอ่านได้เป็นอันมาได้เพราะว่ามันมีแสงส่องลงมาจากแสงชั้นบนใต้จากข้างบนลงมาที่ผ้าน่ะแสงส่องแจ้งเนาะแล้วตัวหนังสือนั้นอันมาได้ครับมันจะเป็นจะได้หาโอ้อันโยมฝากถามมาเนาะครับครับครับเดี๋ยวจะลองสนทนากับท่านพระครูขอเนาะครับครับคำถามเดียวเนาะหลวงป้อเนาะคำถามเดียวเนาะหลวงป่อเดี๋ยวรอฟังในวิทยุเนอะครับหลวงป่อบุญปานอ้าวเจริญปอนจากจังได้ปิดวิทยุก่อนแล้วก็อู้กับโทรศัพท์ปิดวิทยุก่อนเนาะเออยุ่งละอ้าวใส่ไมค์มาเจริญปอนได้ค่ะครับท่านพระครูอ้าวก็จะได้ไม่หนองหอยก็ยังท่านว่านะเนาะว่าบางคนก็เมื่ออายุหนุ่มๆก็ไปไหนก็ยากลำบากเนาะไปไหนก็ยากลำบากแล้วก็เมื่อตอนเข้าเกณฑ์แล้วเมื่อหนุ่มๆก็ไปได้ไปไหนบางคนโยมเองกับมันก่อนแล้วก็ไปแล้วก็แต่จ่าแล้วไปด้วยงานบุญก็ไปหนุ่มชุกข่าวก็ไปกับเพื่อนอ่ะแต่ตอนมาอยู่ก็เป็นแม่คนทำเพิ่นก็ได้ไปครับเพราะตอนนั้นแม่เพิ่นแข็งแรงน้องแม่เพิ่นไปแต่ตัวกับแม่ไปด้วยเนาะไปมาตอนนี้แม่เพิ่นก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ไปไหนก็เลยก็ไปได้มาอยู่บ้านนี้ก็ได้เพิ่นมีงานบุญอะไรก็ใช้ยกมือไหว้สาเออก็ได้บุญนะครับปัตตานุโมทนาเนาะ
เอาไปตามสภาพเนาะเอาพอที่เขาจะพอไปได้เออผมมีปัญหาถามว่าตอนเมื่อคืนเวลานอนมันแสบกลิ่นถูกอะมันเป็นเพราะอย่างครับเพราะว่าพวกมันก็มีพายุแถวเนี้ยบ้านมันใหญ่ขนาดเลยครับสาบกินถูกแล้วสาบเมื่อล่ะก็เป็นนี้มาตลอดแล้วครับตั้งแต่เมื่อมาสักสี่เกินสี่แล้วครับอ้าวโมทนาเนอร์สาตุอ้าวสายต่อไปเจริญพรมาสายเก้าอ้าวสายที่ห้าจากที่ไหนจากหางดงเก้าหางดงนี่ตำบลยังตำบลขุนคงคุณคงมีคำถามก็เจ้าอันเห็นแม่ก็ถามว่ายังมันเริ่มมันสินนะว่านะเจ้าแล้วกับแม่เขาก็ไปนอนวัดแล้วกับอันแม่ยิงอยู่แห่งศาลาหนึ่งแล้วเวลาพวกสี่โมงห้าโมงนี่พวกแม่ยิงจะสวดกันเองนะแล้วแม่ยิงเขาก็ว่าการแบบนี้ก็นำอะไรอย่างวิปติปติอาราธนาพระปริตนั่นแหละแล้วก็การสังเคนี่นะเนี่ยสักเคสังเคน้อยนะแล้วไม่ยิงเขาเพราะว่าก่อนอีกมาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไปกันเนาะโอ้ได้แม่ว่าวาดกลางหนังสือกะเขาว่าวาดได้กำปักวาดแต่หนังสือกันโอ้กลางหนังสือว่าสวดไปจ้าแต่เวลาถ้าถูกนี่อันนั้นเขาจะไปรวมกันกับพระจันทร์อ๋อว่าสวดไปก่อนจ้าวถ้ากับสิบโมงนั้นก็รวมกันแถมแต่ตอนสี่โมงห้าโมงนี่ไม่ยิงจะเอากันเองโอ้ก็ดีแล้วแต่นอกจ้าวเออไม่เป็นยังก่อนโอ้จ้าวจ้าวไปเดี๋ยวไม่ยิงจะว่ากันใกล้กันดีไม่เป็นยังไม่เป็นยังก็เดี๋ยวจะพูดจากันในวิทยุรอฟังเด้อโมทนาสาธุเจริญพรข้าพเจ้าเจ้าครับเจ้าแม่น้อยนอนวัดละเลอแม่น้อยมึงเปล่าเจ้านอนวัดนอนวัดตั้งอธิษฐานว่าจะไปสามที่ท่านเจ้าตลอดทุกศีลเจ้าตลอดทุกศีลจะไปนอนวัดไปด้วยจากมีคนไปสวดมนต์ภาวนาแต่คืออีกาแม่น้อยที่ว่าหันกันนะครับแม่แม่น้อยอีกาปัททบไปนอนวัดอีกาเจ้าไปนอนวัดถูกหลานไปโดยนอนกดต้อนหน้าเขาแบบทะลุหน้าเขาปื้มกันเนาะฮะปื้มแน่นใจแน่นใจเออดีละโมทนาเนอสาธุต่อไปเจริญพรสาธิต7099836662เอามาบริษัทจ้าพระเจ้าสองลูกจ้าเอาจากทางใดอ๋อแม่กูพีดอยซิวนะเจ้าดอยซิวว่าจะได้แม่อ๋ออันอยากจะถามซะหน่อยเจ้าฝากถามมาอันเกกี้ไปอาบคุณไข้คือปิดเล้าจะไปหันลูกพ่อลูกแม่อยู่ที่หัวเตียงจะมาถามว่าพ่อแม่ไว้หัวเตียงเออเขาตั้งมาว่าวันนี้เอาไว้หัวเตียงมาไว้ห้องครัวเลยจะบอกว่ามันก็ดีแค่หน่อยหรอกโอ้หาว่าวันนี้ว่าเดี๋ยวจะถามอาจารย์นะตอนตั้งเจริญดูเห็นว่าวันนี้อ่ะอย่างนั้นตอบเนาะว่าจะเป็นจะได้เจ้าไว้บนหัวเตียงและไว้ทุกวันแหละเจ้าอยากจะเจ้าอยากหูนอกขาดเส้นเปิ่นเดี๋ยวรอฟังในวิทยุเนาะเจ้าไว้เจ้าสาธุอ้าวเดี๋ยวขอตึกสิบสายอันนี้สายที่8เข้ามาเจริญพรเจ้าไว้สาธุจากที่ไหนอัธวัฒน์ผิดกลุ่มเจ้าแฮมโตนไผแฮมโตนท่านพระครูสุนีธรรมเสรีเจ้าเสรีเสวีแม่ธรรมเสวีฮะธรรมเสรีเสวีกับว่าแหวนกับอ๋อเป็นยังแม่อยู่ที่ไหนบ้านหนองแฝกไม่ค่อยนึงโอ้หนองแฝกนี่หลายตีจ้ะอ๋อ
น้องแฝกด้วยสเก็ตก็มีได้ว่ามาพ่ออันยังเด้อพ่อพี่ลูกปึ่งจิ้มประจำพรรษาที่สามเดือนของลูกผีเนาะของวันนั้นจะลังอภิชาเจ้าพ่ออันยังถ้าถึงจำวาสาสามเดือนแล้วต่อไปแม่ทำยังแทนตอนที่เข้าวาสาเนี่ยพ่อแม่ที่เพิ่งยึดวันเพิ่งไปใส่บาตรครั้งเนี่ยแล้วก็นอนวัดครั้งนึงเนี่ยครบสามเดือนเนาะแล้วคนที่เพิ่งฟังนึงที่ยุ่งก็ดีเอาติดตัวไปต้มไปนาก็ดีครบสามเดือนเนี่ยอันนี้ส่วนอันใดเห็นนักบวชฟังวิทยุก็เป็นหนังในวิหารเนี่ยก็ดีคนละอย่างเนาะรอฟังในวิทยุวันเนี่ยแล้วก่อนที่วันจะไปว่าเสียงเนี่ยบรรยากาศเนี่ยได้จะได้นักบวชที่ตื่นไปเช้าแล้วก็นอนครบสามเดือนเนี่ยแต่เดี๋ยวรอฟังเนอะแม่เนอะสาธุเดี๋ยวถามแม่หน่อยแม่แฟกแม่อยากกินข้าวแม่อยากกินข้าวระวังเพื่อนเอาข้าวเพื่อกินครับแม่กินน้ำเนี่ยอันใดจะอิ่มข้าวกับน้ำแม่อยากกินข้าวขนาดเนี่ยอยากกินข้าวขนาดแล้วเพื่อนเอาเจ้าอยากเอาน้ำมากกว่าเริ่มกินข้าวกันได้น้ำกินเจ้ามาได้นั่นก็อ้อเนาะขอบคุณยินดีเนอร์สวัสดีเก้าเจริญพรมาสการเจ้าจากที่ไหนจากต้นเพิงเจ้าต้นเพิงไหนฮะอำเภอต้นเพิงสลับปีเจ้าโอ้สลับปีว่าจะได้แม่ขอถามนะเจ้าเจิญแม่ขอถามต่อแม่ถามว่าแม่เคยไปนอนวัดหลายภาษาแล้วนะแล้วนี่ภาษานี้เขาชวนแม่มานอนวัดแม่ว่าแม่ไปนอนมาคุณแล้วเนาะถ้าเอามาละให้ไปนอนนะเพราะว่ามีของเนาะแต่หน้าแรงคือแรงคือภาษาแม่ก็ไปบ่เคยทุกครั้งเลยแล้วมันผิดกับเจ้าแม่ไปถึงเก้าเดือนไปเว้นอย่างสามเดือนอ่ะบ่เว้นจ้าบ่เว้นขอเว้นปีนี้น่ะเจ้าเพราะเหตุใดอ่ะเพราะเหตุใดแม่ไปเพราะเหตุอย่างแม่ไปแบตเตอรี่หมดไปบ้านลูกเลยนี่แม่ไปตันวัดไหลอ๋อแม่ไปแล้วคนบ้านเขาได้เลยนี่เขาว่าแม่ว่าปีนี้จะรับผมแม่ว่ารับของพุทธทานคนหมูอันคนข้าวคนถามว่าจะได้มาแม่ว่าเลยกะแล้วแม่ก็เลยตกคนไว้อยากไปดูลูกสาวเลยกะไปบ้านลูกสาวไปการวัดไหลชิ้นนำแจ็คไปว่าเท้าแล้วถึงงานจะไปแล้วไอ้นี่ขอบคุณแม่ไปนอนวัดไหมแม่บอกไปว่าบอกไปเสียเท่าแล้วนี่เนาะเขาบอกถึงสักทีก่อนจะไปอ่ะแล้วมันทีก็เจ้าก็เดี๋ยวรอฟังในวิทยุเนอะเจ้าต่อไปสายต่อไปเข้ามาเจริญพรจากที่ไหนจากตั้งใดเอาสายใหม่มาเจริญพรยมเข้าใจยมต้องฟังในวิทย์โทรศัพท์เนาะจะไปฟังในวิทยุมันจะงงเอาสายสุดท้ายเดี๋ยวจะนิมนต์ท่านพระครูสุเมธเพื่อนได้ปรับสายเพราะว่าจะมาเมาสารวนกับระบบ Facebook แบตเตอรี่อ่อนเจริญพรรับสายนิมนต์เดี๋ยวครับเนอร์เจริญพรสายมันซ่อนกันเนาะนิมนต์ครับผมเจริญพรการนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านเจ้าค่ะไทยเอ่ยมีอย่างเล่าสู่กันฟังเอ๊ะ
จ้าเลยได้ตั้งจิตอาสาสัจจะอภิษฐานนะเจ้าค่ะจะสวดทุกวันเลยเจ้าค่ะพอได้แต่เมื่อวานเจ้าค่ะพอเราอภิษฐานใจแล้วเราก็เริ่มสวดเนี่ยมันมีพลังนะเจ้าค่ะแล้วก็มันหรือมันมีความปิติกำกับในการสวดไปด้วยมันทำให้เรารู้สึกเรามีความสุขแล้วเราก็ปลื้มนะเจ้าค่ะปลื้มในสัจจะที่เราทำได้นะเจ้าค่ะยมก็ขอกราบอนุโมทนาบุญพระอาจารย์นะเจ้าค่ะยมก็ในสัจจะบารมีที่ยมตั้งใจทำเนี่ยยมก็ขอน้อมอุทิศบุญมาให้แก่คณะศรัทธาท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าค่ะยมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อ้าวสาธุแล้วอันสวดกำปากได้หรือดูแบบยมสวดไม่ต้องดูหนังสือเหรอหลุดไปแล้วอ้าวต่อไปคงจะต้องได้พักเนาะพักนะครับจำนวน10สาย4โมงเกินคงจะรวดเลยเนาะ10สายนี่สายที่1นี่แม่แฝกสายที่2หลวงปู่หลวงป่อบุญขวัญสายที่3นี่ก็โยมอนุโมทนาเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อนี่ถามเกี่ยวกับนิมิตเนาะสายที่4โอสุนะสุนันเดียวกันเด้อถามไลน์สายที่4ห่างดงขุนคงแม่น้อยเมืองเป้าดอยซิวแม่แฝกดอยสะเก็ดสารปีแล้วก็สุดท้ายนี่เป็นยมเปียกกทมเอามีคำถามเอาแม่แฝกนี่ก่อนแม่แฝกสันทรายแม่แฝกถามว่าเฮาฮู้พฤติกรรมพระรูปเนี้ยแล้วก็พอดีไปนั่งฟังเพิ่นเทศก็เลยตะคิดตะควงใจไหวก็ไหวไปอย่างนั้นน่ะท่านจะเป็นยังไงเราจะได้บุญก็อย่างได้ก็ท่านพระครูครับสาธุยกคำผีตายมาก็แล้วกันครับครับท่านอาจารย์มหามาโนดและสถาโยงเอาเองเนอะครับอันเขาฟังกันมาเมื่อได้โยงได้ละโยงเป็นภาษากลางบ้านเขาก็แม่ได้เลยครับอาจารย์มหามาโนดบอกว่ามีสถาคนหนึ่งเปิดปิดอุบาสกเนี่ยเขาวัดเขาว่าเราหู้จักพฤติกรรมทูเจ้าว่าเปิ้ลบดีตัวนั้นน่ะครับจะหู้กันเยอะทำตับไตไส้พุงกันเยอะครับครั้งนึงเพิ่นทำสังฆทานมาน่ะปกตินิมนต์ทูเจ้าถึงวัดนั่นน่ะครับพอเพิ่นถวายสังฆทานเพิ่นมอบกันกลางเข้าไปนะแต่ละตนแต่ละตนไปเกณฑ์น่ะเกณฑ์แล้วทูเจ้าตนเดี๋ยวนี้ก็นั่งอยู่ในกลุ่มนั่นน่ะก็หันใช่ก็ฮะเพิ่นก็ฮะก็ว่างมอบกันกลางก็ไหว้สานั่นน่ะครับพอหลังทำบุญเรียบร้อยแล้วแถมวันทูเจ้าที่ตนประพฤติที่บ่เหมาะบ่ควรน่ะไปแอบบ้านอุบาสกคนนี้เองอ่ะอ๋อครับแล้วไปขอคำบอกเพิ่นยืมของบกมันไปจะไปขอเลยสถาตีนเคียงเลยอ๋อเนี่ยโอ้ตุลุงแปลกใจเนาะมันก่อนยังมอมมอมมอมการอันนั้นผมถวายแกสงหรอท่านเป็นหนึ่งในสงนั่นหรอมันก็เป็นหนึ่งในสงอ่าเป็นตามแกสงอ่าผมว่ารวมไปหมดอ่ะเป็นสงขอพระสงจงรับอีกอันนี้ขอตู้รับอันนี้ตู้มาแล้วผมก็หู้พฤติกรรมตู้ก็ตู้ก็บ่เหมาะบ่ควรน่ะก็ใครได้ก็ไปละติดเคียงเลยมาอันนี้สถาโยงเอาเองครับอันนี้เป็นเรื่องของท่านอาจารย์มหามโนดเอากรรมผีตายมาอู้เนาะครับว่าเฮาอย่าโยงเหตุใดเพิ่นถึงทำอย่างอั้นเนี่ยว่าเหตุใดตอนแรกถึงหมอกกลางๆเข้าไปเพราะว่าเพิ่นถวายแก่สงฆ์ครับเพิ่นบ่เจาะจงแก่ผู้ใดตู้เจ้าตัวนี้เป็นหนึ่งในสงฆ์นั้นแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็นั้นเห็นส่วนไปเห็นส่วนไปอันนี้เป็นส่วนสังคมส่วนนั้นส่วนรวมของวัดของว่าแต่ถ้าสมมติว่าเพิ่นเฮาไปเกณฑ์ไปตับตัวนี้เฮาบ่เกณฑ์นี่ก็คนทั้งหลายเพิ่นจิฮู้กับเฮาเนาะเพิ่นฮู้ว่าเฮาชอบหรือบ่ชอบเพิ่นบ่ฮู้กับเฮาดีบ่ดีถ้าเฮาบ่ไปเกณฑ์ไปหยังเฮาบ่หยังก็คนทั้งหลายก็สิว่าเฮาอันนั้นเรื่องสังคมมันมีเหมือนกันมีอันนี้ไปแมวเองเด้ออันนี้อาจารย์มหาเพิ่นเคยแก้ขึ้นแล้วเองครับอ้าวของหลวงพ่อบุญฝันนั่งภาวนาไปมีพรมสีเหลืองเนาะแล้วก็มีตัวหนังสือนี่มีแสงส่องออกมาอันนี้มีศรัทธาฝากมาถามอันนี้ถ้าเวลาเราฝึกสมถะหรือฝึกวิปัสสนานะหมู่โอภาสนี่มันจะมีครับมันถือว่าเป็นธรรมดาเลยนะอันเรียกว่าวิปัสสนุปกิเลสครับวิปัสสนุปกิเลสมันจะมีตัวที่10เรียกว่านิกันติเข้ามาผสมด้วยถ้าเรามีความยินดีพอใจนะมันจะติดแต่ถ้าบ่มีนิกันติตัวเนี้ยมันจะเกิดก็เกิดไปมันเป็นธรรมดาที่มันจะต้องเกิดครับถ้าคนมาได้ฝึกสมถะฝึกวิปัสสนาเนี่ยมันจะออกในรูปแบบของความฝันบ่
ถ้าจิตเฮามันสงบไปไม่ออกแต่ถ้าเฮาฝึกนี่มันจะมาโดยตรงเลยแม้แต่ในธรรมจักรกันแรกที่ถวายเนาะวันอาสาฬหบูชาเนี่ยจะมีคําว่าโอลาโลโอภาโสหมายความว่าแสงสว่างมันจะเกิดขึ้นมาแต่จะนับประมาณนับมาได้ประมาณมาได้นะละหมู่นิมิตทั้งหลายน่ะแค่พรมแค่เสื้อนิดน้อยไปมันจะมานักแบบนี้ก่อนเคยไปถามหลวงพ่อจำเนียนเหมือนกันนะหลวงพ่อครับนิมิตหมู่นี้เวลาเขาก็ไปหู้ไปหันหรือว่าเขาทำหมู่นี้มันเกิดแล้วจะย่างได้กับมันหลวงพ่อบอกไปยุ่งกับมันเหมือนกับโกดังเก่าๆมันวันน่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปแล้วแล้วเขาไปติดมันเหมือนกับเขาไปลื้อโกดังเก่าๆมันวันนั้นอย่าปฏิเสธเวลาเขาทำสมถะทำวิปัสสนาเนี่ยมันจะมีสปะสเปดมีนักเหล่านี้ก่อนแต่ควรจะซิตี้มีครูอะถ้ามีครูบาอาจารย์นะเปย์เวลานิมิตพวกนี้แล้วเปย์ให้กำหนดเรียกว่าปัจจุบันธรรมมันจะเกิดมันมีตั้ง11ตัวนะอติตาขณะปัจจุบันนังอัจฉตังวาปหิทาวาโอราดิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณิตังอย่างทุเรศสันติกิ11ตัว11ตัวนี่คือมันตัวละเอียดก็มีตัวหยาบก็มีตัวใกล้ก็มีตัวไกลก็มีตัวอดีตตัวปัจจุบันตัวอนาคตพวกนี้หมดนี่มันจะเป็นนิพพานของเฮาครับจะมาอย่างใดก็ของหัวหน่อแล้วแต่สัปปะอันใดอันหนึ่งอันใดอันหนึ่งสัปปะหรือมาพร้อมกัน3อย่าง4อย่างและแต่เฮาจะเป็นวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้ครับถ้าเฮาจับปัจจุบันธรรมของมันได้นะถ้ามันเป็นประโยชน์เลยถ้ามันมาตั้งตายนะตาละเอียดนะตาเนื้อนี่มหันนะเขาก็กำหนดทั้งในว่าตาละเอียดที่มันวิ่งเข้ามากระทบตากระดับไปจับปัจจุบันของโอภาสทั้งในนั้นได้อันนั้นเอามาเป็นประโยชน์ได้เป็นประโยชน์ได้เลยเพราะคนกลัวกลัวสะดุ้งตกใจกลัวซิดบ่มีครูถ้ามาแสดงว่ามันกับเฮาว่าเวอันเฮามันมาแสดงว่าเฮาทําจริงถ้าทําจริงมันมานะมูนี่นะเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสคือกิเลสขั้นกลางสำหรับคนสมถธรรมสมถะทำวิปัสสนากรรมฐานมันถึงมาถ้าว่าร้อยๆนี่มาอันนี้บริกรรมมันมี3อย่างหรอบริกรรมภาวนานี่ว่าเขาบริกรรมพุทโธธรรมโมสังโฆอิทิปิโสอันนี้เรียกว่าบริกรรมภาวนาบริกรรมนี้มีเท่านึกอย่างเป็นนั้นมาเป็นนึกในใจเป็นภาพในใจว่าไปโมเมไปว่าไปมีแต่เขาว่าไปอันนั้นว่าจุใจมันก่อนว่านักเขาเรามาเกิดจริงๆเป็นโอกาสนิมิตขึ้นมาเป็นนิมิตที่ว่ามันยังควบคุมมาได้นะจู่ๆมันก็มาก็ได้จู่ๆมันก็หายไปอ่ะมันแน่นอนพอทำไปทำไปแล้วคราวนี้ชำนาญเป็นปฏิภาคนิมิตอ่ะมาเลยคราวนี้เขาอย่าให้มันมามาได้ก็ได้จะให้มันอยู่เมินก็ได้ก็มาได้ก็ได้จะให้มันหายมาได้ก็ได้อันนี้มันอยู่ในอำนาจของเขาละการนี้ให้เอามันมาใจอะไรอย่างไรนะเอาเป็นอุปกรณ์การใจแต่ต้องทำจนชำนาญนะทำจนชำนาญต้องมีครูบาอาจารย์ตัวต้องมีศิษย์มีครูเนี่ยนั่นมันอย่ามาคิดมันจะมาหลอกครับอันนี้ขอยกตัวอย่างมาอันอู้ไปนักเดียวมีไปอวดอุตริเรื่องหมดนี่นะมันขอยกตัวอย่างมีตุลุงตัวหนึ่งก็แล้วกันเนาะตุลุงนี่เปิ้นเล่าให้ฟังว่าเปิ้นฝึกเรื่องกรรมฐานมากู้ยังสาวกว่าปีแล้วมันทำแล้วมันมาเกิดมันมาได้อะทำแบบสู้ซี่ทำอะได้บ่ได้มาห้องกูทำของกูอย่างเนี้ยกูบาอาจารย์สอนมาก็ทำอย่างเนี้ยสู้ซี่ไปสาวกว่าปีแต่คนของการที่สั่งสมมันมีอะครั้งนี้วันหนึ่งก็มานั่งในลานธรรมนี่นะเพาะบ่มแล้วลูกเนาะพอมาอยู่ในลานธรรมแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็สอนเรื่องกายคตาสติเนาะเรื่องผมขนเล็บฟันหนังแกก็พิจารณาตัวครูบาอาจารย์ไปครับปล่อยไปตามกระแสที่ได้ยินได้ฟังที่ตัวเองสะสมมาสาวกว่าปีครั้งนี้มันเป็นนิมิตขึ้นมาครับขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาว่าเป็นผมขนเล็บฟันหนังจริงๆครับคราวนี้ก็เป็นนิมิตว่ามีญาติตัวนึงตัวเต่าดอยนี่กำพร้อนเต่าเล่มตาเนี่ยครับมาคูกันเลยตุลุงย่างแล้วล่ะเลิกเนี้ยเลิกเนี้ยบัดต้องย่างละเอกครับบุบละดูบุกก็บุบไปละครูบาอาจารย์เพิ่งสอนว่าตายละผมคนเล็บฟันหนังมันเป็นของธรรมชาติยอมมันตายตอนนี้ก็ดีกะ
เอาแต่นะเนี่ยมันบอกว่ามันก็ถามย่ำหรือสามเตือนมันมาเลยมาเลยเอาแหละเอาเลยยำปีใส่เลยชีวิตนี่ขอถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็บุบจริงๆมันครับเอาบุบบ่มก็ฟาดินฟาดินกระเทือนเพราะว่าตัวมันจมลงมาในดินมิ่งครับมิ่งไปเลยคราวนี้มาฟื้นขึ้นมาความลงลึกลงเรื่องตาใส่แจ้วเลยกะอันนี้จะเป็นอย่างไรก็บ่ฮู้ล่ะแต่หลวงพ่อเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นมีที่เพิ่นแล้วคือนี่ต้องเนี่ยถ้าซิดบ่มีครูก่อนเนี่ยก็ซิดมีครูพอมันบอกมาว่ามันจะบุบตายแล้วก็กลัวแหละกลัวแหละจะยองแหละถ้าธรรมดาเขาบ่กลัวนะอันนี้เขาว่าทั้งนอกบ่ได้ครับถ้าไหนระดับกรรมฐานมาเขานั่งไว้หนึ่งต่อหนึ่งนั่นนะเลิกแต่กับมันสุดสยองเหมือนกันว่าเลยครับผวาเลยเพราะว่ามันมีใครมาช่วยได้ตอนนั้นมันหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะแต่ที่ช่วยได้คืออย่างนึกถึงกุลแก้วสามประการนะต้องมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เพราะว่ายอมให้มันเลยมันก็เอาแหละก็เอาชีวิตให้พุทธเจ้าไปหมดแล้วเอาก็เอายอมมันก็บุบจริงๆเหมือนกันใช่เป็นแจ้งกันนักก็แจ้งกับนั่นแจ้งโดยการเอาชีวิตจิตวิญญาณนี้มอบให้พระพุทธเจ้าแต่ถ้าคนธรรมดาถ้าบัดได้เฟิร์สทัศน์ศิษย์บ่มีครูนะก็จะกลัวกลัวแหละกลัวโอ้กูตายแล้วกูจะไปไหนก็บ่ฮู้แล้วนั่นไม่ใช่บุบแต่ก็ว่ากลัวตายด้วยกลัวตายกลัวจริงๆเพราะว่าตอนนั้นมัน1ต่อ1สยองสุดๆประมาณสยองมันมีอย่างเต่ากับสยองที่จิตที่มันมีดวงเดียวจิตที่มันเป็นเอกคตารมณ์ครับจิตที่มันเป็น1ต่อ1แต่นี่ต้องยอมต้องยอมต้องยอมพอยอมเอาชีวิตจิตวิญญาณให้มันความเป็นตัวเป็นตนนี่ก็ขาดกันตอนนั้นเลยอย่างของโยมที่ฝากหลวงพ่อบุญปันนี่ก็ต้องพิจารณาหันก็ต้องพิจารณาสักแต่ว่าหันแต่ถ้าอย่างมาใจมาพิจารณาเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนาะปิ้นกันตาเข้ามาทางไหนอีกอ่ะพออันนี้ก็เดี๋ยวมูนี่ก็ยังมาอีกไม่มามันมาหนักกว่านี้อีกมาเลยๆอันนี้ยังน้อยๆหมอกครูบาอาจารย์ที่เพิ่นฝึกมันหนักแหละนี่หนักครับมันเรียกว่าบริกรรมภาวนาบริกรรมนิมิตแต่กลายเป็นปุคานิมิตแล้วกลายมาเป็นปฏิภาคนิมิตครับถ้าได้ถึงปฏิภาคนิมิตเนี่ยมันเปลี่ยนจริงเปลี่ยนจังหรอครับอันเขาว่ามันขี้จู๊กับไปแจ้ตอนนั้นมันจริงเลยมันจริงเลยแล้วเขายอมได้ก่อนเองอ่ะถึงตอนนั้นนะตอนนั้นตัวเนาะครับไม่น้องหอยอันนี้เรื่องสาบกินทุกอันนี้อายตนะมันจะมาหมดมาทุกอย่างมาทุกอย่างเวลาเขาเฟิกนะต้องปฏิบัติถึงปฏิบัติถ้าฝนก็สาบเหม็นเนาะมาตั้งหูแววเนาะตาฟังตายังทำใช่ปะถ้าฝึกสมาธิฝึกวิปัสสนานะอายตนะนี้มันจะมามันเป็นของละเอียดหรอครับอันที่ว่ามันมีตั้ง11ตัวอาตีตานะคตะปัจจุปันนังอัจฉัตตังวาปหิทาวาโอราริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวาของละเอียดนั่นนี่หมดละเอียดตั้งในครับเวลามันละเอียดที่มันมาหาวาแล้วบางคนมันแต่ที่บอกมันบังคับบ่ได้มันเป็นคล้ายๆประเภทอุคานิมิตนี่มันบางอย่างบังคับบ่ได้อะครับจู่ๆมันจะมาก็มาอ่ะมาเนาะแค่ไหว้พระสวดมนต์ก็มาแล้วหรอกแต่มันบังคับอ่ะได้ถ้าอย่าบังคับได้มันต้องอีกระดับนึงเรียกว่าระดับสมถะกรรมฐานยกขึ้นมาเห็นหน่อยครับระดับวิปัสสนากรรมฐานนี่มันอยู่ในอำนาจของเขาหรอมาก็มาเอาคู่มันได้จะไปก็ไปแต่ถ้าเฮาฝึกใหม่ๆนี่เฮาก้านมันน่ะล้อมๆมันจะมาก็มาก็เดี๋ยวก็หายไปใครคือมันมามันมาแล้วครับมันบ่อยู่ในอำนาจเฮากล้องหายยังได้ก็ได้จะได้ปีไหนแรงไหนมันมาอีกเตื้องเนี่ยครับอันนี้นี่ต้องปฏิบัติไปจนถึงขั้นขนาดนี้นี่ใช้เวลาเหมือนบัดนี้แล้วแต่บุญวาสนาเก่าความเพียรเฮาตัวและความเพียรเฮาฝึกจริงตัวถ้าสำคัญที่ศิษย์ต้องมีครูครับแต่ที่เฮาว่าอย่างคำถามที่หลวงพ่อบุญปันกับของที่ว่าโยมสาบกินทุบนี้คือมาในตามตำราน่ะเนาะตามครูบาอาจารย์เลยนะเนาะมีเลยมาตั้งตาก็มีตั้งหูได้ยินเสียงก็มีตั้งหูดังก็มีครับเหมือนได้กินอย่างล้ำๆมีก็มีนะบางทีก็มาตั้งกายสัมผัสตั้งเป็นลมปัดเย็นๆมาเหมือนกับคนมากำเฮาอย่างนั้นก็มีความบาดเบ็ดๆอย่างตุลุงน่ะบุบตายเลยอ่ะบางคนนี่ขนลูกขนปองมันมีสปะเอาที่เห็นมาเรียกว่ามาตั้งอายตนะหมอกยกหนึ่งเนาะยกหนึ่งคนที่เฟิร์กมันจะมีเหลือนี่นะครับเอาตัวเนี้ยเอาในภาษาเนี้ยเต็งปฏิบัติมันจะเป็นอย่างไรคือเอาแต่ถ้าที่สุดต้องถือกุญแจสามประการต้องยึดมาถือมันอันนี้จริงๆเนาะ
จะไปเลาะแล้วนะเลาะแล้วเฮาไปจริงมันก็ไปจริงเหมือนกันนะมันเป็นตาจ้างเหมือนกันนะเฮาหลอกก็หลอกมันหลอก2ชั้นเลยนะครับเอาคุณคงอันนี้เริ่มไปนอนวัดก็ตั้งแต่มื้อนั้นเหมือนกันทีนี้ก็หมู่โยมขอตั้งหลายที่เป็นแม่ยิงสุภาพสตรีจะไปขึ้นพระปริตได้ก่อขึ้นสักเทได้ก่ออ่ะอาจารย์ท่านพระครูอันนี้เทียบว่ามันก็ทุกเจ้าเวลาไปเข้าโบสถ์กันจริงๆเปิ้นมีการสอนซ้อมกันหรอบ่ล่ะครับเตรียมกันทั้งนอกก่อนครับครับแล้วก็ไปเตรียมก่อนเตรียมกันก่อนแล้วเฮาก็ไปสวดแหมกรรมได้ก่อครับก็ได้หมดอ่ะกะเป็นหยังเนาะคือมันได้คล่องคล่องเป็นส่วนตัวเฮาได้คล่องด้วยหมู่ด้วยอ่ะครับดีคล่องเป็นกลุ่มน้อยได้คล่องไปกลุ่มใหญ่ด้วยอ่ะได้บ่ผิดเนาะในระหว่างที่เฮาสวดหรือเฮาน่ะครับอันนี้ขอยกคําหลวงปู่หน่อยเนาะครับหลวงปู่ว่ามันก็เฮากินอาหารกินไปตัวก็ได้รับรสไปตัวอ่ะมันอยู่ในหั่นน่ะสําเร็จรูปไปเลยสําเร็จรูปครับบ่แจ้งไปคนละเตื่อนะไปด้วยกันซ้อมก็จ้างเอาจริงก็จ้างมันก็เฮากินข้าวเฮาเทาะก็จ้างครับเฮากินแต่มันก็อิ่มอย่างเดียวในขณะที่เฮาเกี้ยวน่ะรสของอาหารมันก็ออกมาไปด้วยกันตอนที่มันเกี้ยวน่ะอันนี้เหมือนกันเฮาระหว่างที่เฮาสวดมนต์น่ะกุญแก้ว3ประการก็เกิดตอนนั้นน่ะกะแต่ไม่จะเกินหน้าเกินหน่อยนะครับอันนี้จะบดได้ก็ได้เนอะแม่เนอะผิดเนาะต่อไปแม่น้อยนี่ว่าไปแล้วเรื่องนอนวัดด้วยซิวโหป่อโหแม่โยมเอาตั้งไว้บนหัวอย่างนี้ก็มีคนมาตักว่าไปว่าอย่างบนหัวเนี่ยเขาว่าเนี่ยนะเขาว่าเนี่ยเราไว้ในคงครัวอันสำยงคนโบราณเกิดได้ยินอันนี้กำเหล่านะเพราะว่าลูกที่ไปเป็นทหารน่ะอันคนอื่นเปิ้นไปคนมั่งคนมีเปิ้นก็มีพระดีๆดักๆอย่างงี้เนาะตัวเก้ามีขอติ่นสิ้นแม่นั่นเอาไปห้อยเอาไปห้อยเอาปมปันเอาไปมาเอามามัดไปว่าขอคุณปอกคุณแม่เนี่ยอันองค์ปักรักษาอันนี้เปิ้นมันจะจริงเหมือนจริงแต่เปิ้นเล่ามากันนะครับครับพออันผู้ก่อการร้ายเนี่ยฝ่ายตรงข้ามบุกเข้ามาบุกไปก่อนโจมตีมาเนาะเข้าไปมันหาบลูกปืนเนี่ยหลอดหมดวันมาอันนี้เปิ้นเล่ามานะคุณพ่อคุณแม่อย่างอื่นก็มีสักอย่างมีนะครับมีติดสิ้นแม่นะ มันหมายยิ่งติดสิ้นแม่มากับมันบ่เหลือติดสิ้นกับอันหูปันหูอย่างนี้ว่ะก่อนถ้าสมมติว่าเอาไว้ที่เหมาะที่สุดอะแต่ถ้าจะตามคำแนะนำนะเอาขึ้นเจ้าหม้อขึ้นบ้านไปก็หึ่งหันหูเปิ้ลเขาจะลงบ้านเขาก็หันเพราะว่าอันตอนเพื่อนมีชีวิตอยู่นี่ตอนลูกออกบ้านเพื่อนก็ยืนหัวคันใดน่ะก้องหาเฮาอ่ะนะอันพ่อแม่นี่เรียกว่าธรรมคุณก็ได้ความกตัญญูลูกคุณพ่อแม่เนี่ยธรรมะนี่คืออัปปมาโนธรรมโมเหมือนกันนะคุณพ่อคุณแม่จะปกป้องคุ้มครองรักษาลูกอันนี้ถ้าเทียบมันก็ยังเพื่อนแป่งกูไอ้เนาะอันถ้าถูกระหบุคคลจะมีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ตัวละหันตาคู่บ้าอาจารย์ทั้งหลายกับพระเจ้าแผ่นดินนี่นะกษัตริย์นี่นะสี่อย่างนี้ควรทำสถูปพ้นทั้งหลายไว้ได้ได้ได้ไว้แต่ถ้าเป็นส่วนบุคคลนี่ก็ยุ่งได้อย่างครับพ่อแม่เขาหรือบรรพบุรุษปู่ย่าตายายคนอื่นไหว้บัดได้บุญนะบัดได้บุญต้องเฮานะต้องเฮาลูกหลานไหว้ได้บุญนั่นกูเนี่ยถ้าบัดเจ้าถูกละหันบุคคลสี่นี้คนอื่นไหว้แล้วบัดได้บุญมันไม่แจ้ถูกละหามันไม่แจ้ถูกละหาบุคคลครับแต่ถ้าถูกละหาบุคคลเนี่ยต้องสี่ประเภทนะคนสาธารณชนเป็ดก้ามภายพุทธเจ้าบอกเลยว่าไปกูไว้ไว้กลางสี่แยกเลยคนหันมายกมือนะยกมือว่าก็ได้บุญแต่ว่ายังกูป่อกูแม่เนี่ยหรือเทียบส่วนตัวเป็นส่วนตัวลูกหลานไว้แล้วอย่าไปบุญอันนี้เทียบกูเหมือนกับโหกนี่โหกอันเดียวกันผมว่าโยมบ่น่าจะไปไว้ในห้องนอนเอาไว้กลางเตือนคนหันนี่ไผแม่ผมพ่อผมเพื่อภูมิใจอ่ะเพื่อนถามอ่ะนี่โหกไผเนี่ยพ่อผมแม่ผมเนี่ยไปไว้ห้องนอนไผไปหันเฮาใครอวดพ่อแม่เฮาเนาะโอ้พ่อแม่เพิ่นก็เนี่ยก็อย่างเฮาก็ได้อาศัยเพิ่นอยู่แม่ในเรื่องกุลการประพฤติปฏิบัติธรรมกันครับอย่างใดคือได้บุญนักแต่ว่าเอาอาการ32ที่พ่อแม่มาฮื้อมาเนี่ยเอามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันซื่อถึงกันหรอชีวิตที่ฮื้อนี่พอเขาปัดเอาสังขารร่างกายที่พ่อแม่ขึ้นมาปุ๊บทำเอามาทำกรรมฐานเนี่ยนะซื่อไปถึงพ่อแม่เลยแต่ถ้าเอาสังขารร่างกายนี่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่นะอันนั้นตระกรรมเลยนะแม่นักก็นักเลยนะบุญก็บุญใหญ่สองมุมเลยนะสองมุมเลยครับ
ฆ่าคนอื่นมาใจเป็นแล้วล่ะเป็นอนันตริยกรรมนะพ่อแม่นี่สายใยมันมีถ้าไปลูกไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัดสายใยตัวเก่านี้บ่มีอย่างห้ามได้ไปหม้อหนอหกอย่างเดียวถ้าสื่อไปทางดีก็เป็นบุญสุดๆเลยสุดๆเลยเอาอาการ32ที่พ่อแม่ขึ้นมาเนี่ยเอาไปตั้งกุศลกรรมเนี่ยก็พ่อแม่ก็ได้เลยครับเป็นเลือดเป็นเนื้อหรอเนาะครับอ้าวคือว่าสายใยพ่อแม่เจ็มแฮมดีขนาดนางมาทียังหวั่นไหวถึงเนาะสายใยเนี่ยสายใยฟันถึงเลยอ่ะมาเลยอ่ะควักกันหูกันตาเลยนะขนาดกันเนาะเจ็มแฮมดีเนี่ยขนาดอยู่โคราชเนาะเนาะอ้าวดอยซิวผ่านไปต่อไปอันนี้เป็นดอยสเก็ตอันนี้ถามว่าพ่ออย่างพระถึงเข้าวัดสา3เดือนอันนี้เป็นวินัยก็แล้วกันเนาะเป็นวินัยสถานครับอันฮู้เพียงว่าเป็นวินัยตู้เจ้าว่าเป็นกฎของพระพุทธเจ้าเปิ้นบังคับครับสาเหตุมาจากเนี่ยจะเรียกว่าอาธิกรรมเหตุมันมีแล้วแล้วสมัยโบราณมีคนไปติพระพุทธเจ้าฟังไงกะครับว่าแม้แต่นกแต่หนูยังมันยังย่างในภาษาเนี่ยปอกก้าเกวียนประกอบเดินทางครับแล้วหมู่ศาสนานอกศาสนาพวกนี้คนพวกปริพาชกนี่เขาก็ย่างกันและสมณะผู้สงบผู้มีศีลจารวัดอันงามแล้วยังไปห่อนไปบ่มีเป็นตี้เป็นตางได้กะไอ้กะครับเมื่อมีเหตุเนี่ยพระองค์ถึงตั้งกฎว่าหมู่ทุกเจ้าไปไหนละไอ้กะในภาษาครับปฏิบัติเนาะเข้มข้นเป็นวินัยทุกเจ้าปฏิบัติเป็นกฎที่พระเดชาวางไว้แล้วตัวศรัทธาเราระวังที่ว่า7วันไหนไปวัดวันเนาะแล้วโยมก็ว่าฟังวิทยุถึงวันระวัง7วันไหนไปวันกับฟังวิทยุถึงวันนี่เหมือนมองต่างมุมกันจะได้คนละอย่างคนละอย่างเนาะได้คนละอย่างอันนั้นได้ปัญญาไปละถ้าให้สมบูรณ์จริงๆไปวัดมันได้หลายอย่างครับครับเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติได้ฐานะบารมีได้อย่างมันได้หลายอย่างอ่ะก็แต่กี้ก็ลืมถามโยมว่าด้วยเหตุผลอันใดถึงไปอยากไปวัดสเตียผมก็มาเกิดเอ๊ะเขาช่วยกันสร้างกันแปลงวิหารก่อนหลังจัดใหญ่ศาลาก่อนหลังจัดหลวงแล้วเป็นได้ถึงไปใครไปวัดเนาะแล้วเขาก็เท่าไปติยะอาจจะอันนี้ผมว่าจะไปไม่เปลี่ยนข้ออ้างนะบางทีอกุศลกรรมกับกุศลกรรมนี่มันจักกะเยอะกันหรอจักกะเยอะกันก็จะยอมว่าเอ้เฮาบ่ไปวัดอ่ะอย่างเฮาขอกล้าเฮาฟังเทศในวิทยุก็เปาะผมว่ามันถูกนะเอาว่าตรงเนาะมันถูกบางทีเฮามีสังคมนะสังคมในหมู่บ้านเฮาคนก็จะตำหนิโอ้ยแม่ปอนะพอเฒ่าพอแก่วัดว่ากับพวกเขากุ้มไปกูฟังวิทยุทั้งวันนี่ก็บ่ได้นะมันต้องมีสังคมเนาะครับต่อไปใส่ต้นเพิ่งสารปีก็นอนวัดมาตลอดเนาะอันนี้ก็เฮานอนวัดตลอดทั้งวันเนี่ยปฏิบัติประพฤติปฏิบัติเนี่ยบุญกุศลจะเกิดกับเฮาจะได้อ๋ออันนี้เหมือนกับท่าเท้าอันนี้คงจะเข้าใจเขาแม่ว่าบางทีเท่าแก่แล้วอันไปมาเมินนะวันนี้เท่าแก่แข้งขาก็บันทีลูกหลานบางทีประกอบขางพ่อแม่กันหรอกบางทีอันก็พ่อแม่ไปล่มไปอย่างเงี้ยเท่าแก่เขาห้องน้ำห้องถ่ายอย่างก็ลำบากครับอันเนี้ยคือความปลื้มของที่เขาได้ทำมานะทำมาตลอดทำมาตลอดนะคราวนี้เขาอยู่บ้านได้หลอดสบายละเขามีแล้วหรอเขามีละมีติดยึดติดเกาะแล้วลูกเพราะเขาได้ทำมานักละแต่อีกก็ได้กะอันนี้กะอันนี้สมควรอย่างนี้แน่นอนกะเนี่ยเพราะว่าเขาก็พิจารณาถ้าเขาไปก็จะลำบากลำบากตัวเก่าด้วยลำบากลูกหลานด้วยลูกหลานก็จะห่วงอยู่บ้านเขาตั้งก่อนเขาเนี่ยมานักแล้วเนี่ยเขายังง่ายยังทัวบุญเนี่ยบางทีลูกเขาขังพ่อแม่เหมือนกันนะห่วงอันนี้อย่างอาจารย์จัดทัวบุญเนี่ยครับอันถ้าบางทีคนอื่นจวนมันก็พูดไปนะระวังใจนะไปตัวตู้เจ้าเอาไปเถอะจกสตางค์เฮ้ยแถมแม่ไปเถอะก็พ่อแม่เพื่อนไงครับอันนี้อย่างเช่นเดียวกันพ่อแม่ไปลูกหลานเขาก็ห่วงแม่ก็สร้างมานักทำมานักละอันนี้มองอีกมุมหนึ่งนะเพราะนั้นแม่อยู่บ้านก็ได้สวดมนต์ไหว้พระอย่างพ่อเขาทำมานักแล้วหรอกแต่ถ้าคนแบบมีข้อมูลเห็นเลยเนี่ยกะบักเคยทำเห็นเลยเนี่ยว่าเป่าโคโลกเลยแล้วก็อย่าไปบักไปมาได้แล้วแค่ขารู้ละอันนี้อ้างละอันเนี้ยแต่ว่าถ้าเขาทำมานักละอันนี้ดีนี่ที่ถามเด็กเนี่ยเขากินอยากกินข้าวแล้วเปิ้ลเอาข้าวกับน้ำมากินแล้วอาจารย์แม่แปรไปทางใดแปรไปทางใดก็แม่หมายโอ้แหมมุมนึงนะไม่ใช่แม่นี่นะ
โยมอาจจะไปเข้าใจผิดว่าอาตมาไปว่าโยมมาใจอันนี้หมายถึงทั่วไปคนทั่วไปที่มีข้ออ้างอย่างอาจารย์ท่านครูว่าเมื่อนมกับบัตรธรรมเนาะเมาหิเมาหาบัตรกับบ่ไปอย่างกับบ่ไปน่ะอยู่เมินไปมันไปตกเก่าก็เท่าไปติอย่างมาพอสังขารก็ร่วงโรยไปอย่างทีนี้ของดีมีกำเฮาแล้วว่าทำเดี๋ยวนี้ตุ๊เจ้าฮือของดีเนี่ยพูดง่ายยังเฮาประเด็นนี้เฮามาอู้ธรรมะก็เหมือนเฮามาเอาอุปกรณ์ให้โยมอ่ะอุปกรณ์ก็คือมีสิวมีมีดเนาะมีค้อนมีเล็กโกนเนาะเพิ่งมาแปลงเหือแต่โยมบ่ยอมลงมือที่จะประกอบประกอบเหือคือสเปาลำเนี้ยเดี๋ยวนี้เฮาเอาครัวเหือนะเอาเครื่องมือเหือนะบ่ยอมจะทำอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้ถ้ายังโยมที่เริ่มจะเข้าปฏิบัติตั้งสัจจะว่าในวาสานี่เขาจะบัคาดกุศินก็เหมือนเขาเริ่มออกแบบเหือหลังนี้ละออกแบบเหือลำนี้ละทีนี้เริ่มสินแรกเขาเริ่มลงมือละลงมือทำละอย่างนี่แต่ถ้าปฏิเสธเลยมาเอาเลยบัญญัติเลยขออยู่บ้านอย่างเดียวอีกมันก็ง่อมใจนะนิดตัดกุศลกรรมตัวเขาตัดง่อมใจกันแต่ถ้ายังอีแม่ยังปูอีกมุมหนึ่งเนี่ยเพิ่นสร้างมานักละเออถ้าทำมาตั้งแต่นมแต่กรรมเมื่อเท่าแก่มาแล้วอันนี้สังขารมาเฮ่อแล้วหรอมาเฮ่อแล้วมาเฮ่อก็บ่ไปก็ได้บ่เป็นอย่างละครับเพราะว่ามันจะเป็นภาระลูกหลานเขาเกี่ยวห่วงอ่ะจู่ๆไปล้มไปเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปหรอโอ้ย้อนไปวัดเลยอีแม่ไปโต๊ะขั้นใดอ่ะย้อนไปวัดเองกันนะเอาก่อนต้องไหลหาไหลหาโยมอันที่ถ้าต้องเขาต้องสั่งสมด้วยนะเนี่ยสร้างสมกับตมหนุ่มมาน้อยเนี่ยบอกว่าเอาตอนเนี่ยเอาตอนแก่มาแล้วเขาก็ปฏิบัติที่บ้านมันสบายแล้วสบายมันมีที่เปิ่งแล้วมันได้หอมแล้วอุ่นใจแล้วมันอุ่นใจแล้วแต่ถ้ามันได้ใหญ่เลยนี่โอ้ยนะยิ่งเท่ายิ่งงอมไปจริงๆงอมกาพอเจ้ามูเก่าก็หายไปกับคนสองคนเนี่ยไปอยู่กับลูกกับหลานกับอู้กันผู้เรื่องอ่ะคนละรุ่นไปแล้วสอนที่เล่นเนี่ยแม่เข้าเมนูนี่เนี่ยมันเป็นหนูแม่น้องเอฟเลยก็ปีนี่ลอยอย่างภาษาอย่างนี้มันมู้เนาะไปวัดดีกว่าสบายใจถ้าสมมติว่าสะดวกสังขารร่างกายเบื่อเจ็บเป็นยังมากกับเขาสั่งสมมาตั้งหนุ่มแล้วก็เขากับประเด็นนี้เขาฟังวิทยุกับมันเขามาทบทวนอ่ะเนาะอย่างแม่ที่ว่าฟังวิทยุดีก่อนอันนี้หมายเขาต้องทำมาก่อนแล้วมาก่อนแล้วนะแล้วมาฟังวิทยุเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ถ้าเขาบอกเคยทำมาก่อนน่ะอิดนะอิดนะเนาะจะฮับต่อก็เขาว่าอย่างใดพอละกันแปดนาทีก็ครับนี่มันจะหมดเวลาแล้วเนาะหมดเวลามันจะจวนจ้ำเนาะเผื่อมีคำถามนี่มนอาจารย์ดัมโบครูได้สรุปครับอันนี้ได้อูได้จ่ากันไปครับนี่มนครับที่ได้อูได้จ่าพร้อมกับเฮือได้เฮือกำลังใจคณะศรัทธาเฮือกับเฮาก็เฮือกำลังใจกันน่ะเฮาทำดีก็เฮือกำลังใจกันว่าวันตวาวันอาสรหบูชาเป็นวันที่พระองค์แสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้ววันนี้เป็นวันอธิษฐานภาษาทุเจ้านั้นคณะศรัทธาทั้งหลายเฮาจะอธิษฐานเมตวาก็ได้หรือวันนี้ยังมีโอกาสที่จะอธิษฐานได้อยู่ว่าในภาษาตลอด3เดือน90วันเนี่ยเราจะอธิษฐานอย่างที่มันเป็นกุศลกรรมพอกพูนบุญบารมีของพวกเขาให้ยิ่งๆขึ้นไปเขาจะตัวใจตัวเก่าเหมือนเก่าเหมือนหลังมาได้แล้วในสถานเนอะเขาได้ยินวิทยุได้ยินครูบาอาจารย์แต่ละวันมาอันใดพ้องที่ให้สั่งสมที่จะบวกหนึ่งบวกหนึ่งกับชีวิตเขาร่างกายมันลุไปถึงวันนะให้เอามาเป็นที่เปิ่งที่ระลึกมาได้นะมันลุไปถึงวันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยได้นะอยู่โดยมันไปรักษาให้มันเอามันเป็นอุปกรณ์การเดินทางแต่สิ่งที่เป็นม่อนแท้ๆก็คือบุญกุศลที่พวกเขาจะตั้งหลายจะทำกันแต่บางทีอาภูสุลกรรมตั้งหลายมันก็ดึงเข้ามากันแต่มันจะดึงพวกเขาตั้งหลายปอบแป้กับเพราะว่าถ้าเอามีอธิษฐานบารมีกำกับไปจะสร้างอย่างพ่องนับ1 2 3ไปอธิษฐานกันไปบุญกุศลใดที่ได้สร้างตั้งแต่วามาวันนี้มาจะอธิษฐานใจต่อไปตั้งหน้าบุญกุศลนะก็ปกคลุมคณะศรัทธาทั้งหลายอยู่ดีมีสุขที่มาก้าขึ้นปรารถนาใดทั้งตั้งโลกทั้งธรรมได้เป็นที่เปิ่งตีระลึกก็ขอความปรารถนาของคณะศรัทธาทั้งหลายจงได้สำเร็จโดยฉับพลันตุดปฏิหารคือสมดังกรรมปอนของผู้ใดเจ้าว่าเนาะสัพพะพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้า
สัพพะธัมมานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระสงฆ์เจ้าสัทธาโสธีพระวันตุเตก็ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่คณะสัทธาทั้งหลายทุกคนทุกคนเถิดโอ้มุนเวียนเปลี่ยนไปได้ทุกวันสารพันหาอะไรไม่ยังยืนชีวิตเหมือนเรือน้อยล่องลอยต้องต่อสู้แรงลมพัดสวมคลื่นต้องทนทานหวังสู่อมสู่คลื่นต้องจำฝืนสู่ภัยไปทุกวันเป็นการง่ายยิ่งได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพ